บางกรณีเนี่ย porosity กับ permeability ใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับ condition แล้วก็รูปแบบของการสะสมตัวรูปแบบของการ packing K content อะไรก็แบบที่พวกเราให้มาในคราวที่แล้วใช่ป่ะทีนี้ถ้าให้ข้อมูลแบบง่ายๆเลยอาจารย์ค่ะอาจารย์ยังไม่ record ค่ะขอบคุณมากโอเค recording in progress ทีนี้ถ้าเรามองภาพเนาะในกรณีที่เมตากรมันใหญ่ใช่ป่ะเมตากรมันใหญ่ในกรณีที่เมตากรมันใหญ่นั้นในกรณีที่เมตากรใหญ่ถ้าเราอนุมานเลยใช้คำว่าอนุมานเมตากรใหญ่มีโอกาสที่จะมี permeability สูงหรือต่ำถ้าเราบอกว่าเห็นเมตากรที่ใหญ่กับชั้นหินนึงที่มีเมตากรเล็กกว่าสูงครับมันจะค่อนข้างสูงเนาะแต่ว่าถ้าเรามองหรือหลายคนชอบบอกว่าเรายังไม่รู้นี่ว่ามี K content เท่าไหร่ใช่ป่ะหรือมี matrix เท่าไหร่เราไม่รู้ไงแต่ว่าถ้ามองบนบริบทของตะกอนหินที่มีเมตากรใหญ่กับหินที่มีเมตากรเล็กหินที่มีเมตากรใหญ่กว่าจะมีโอกาสสมมุติถ้ามองแค่บนบริบทของเมตากรใหญ่กับเมตากรเล็กนะเมตากรใหญ่มีโอกาสที่จะมี permeability โทษทีมี porosity แล้วก็มี permeability ที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าแต่ว่าถ้ามันมีในกรณีอื่นที่เมตากรใหญ่กว่าแต่ในบางกรณีก็อาจจะเหนี่ยวนำให้มีพวกเมทริกซ์เยอะฉะนั้นในกรณีนี้ก็อาจจะไม่เสมอไปที่จะมีค่า permeability ที่สูงแต่ถ้าเราพิจารณาแค่เมตากรใหญ่กับเมตากรเล็กแน่นอนมันจะสอดคล้องกันไปใช่ป่ะทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งที่ลืมคุยให้พวกเราฟังในคราวที่แล้วใช่ป่ะไม่รู้พวกเราเคยเห็นไหมมันจะมีความสัมพันธ์ของสมการของอาร์ชีเควชันใช่ป่ะทุกทีของกฎการไหลของดัซซี่ลอใช่ป่ะซึ่งก็คือ KQ เท่ากับ KAคูณเดลต้าพีหารด้วยมิวเอลถูกต้องไหมมันก็จะเอาไปหาความสัมพันธ์กับสมการของปัวโซลใช่ไหมปัวโซลดังนั้นปัวโซลเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถบิไลท์สมการของดาร์ซี่เนี่ยขึ้นมาอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ของโพโรซิตี้กับเปอร์เมอเบลิตี้ซึ่งอาจจะยังไม่ได้คุยให้พวกเราฟังมันก็คือค่าของ K มีค่าเท่ากับโพโรซิตี้คูณ R กำลังสองซึ่ง R กำลังสองในที่นี้ก็คือขนาดของช่องว่างนะแล้วก็คูณด้วย8แล้วก็คูณด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ใช่ป่ะซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นทอทอซิตี้ซึ่งทอทอซิตี้ตามความหมายของมันก็คือความคดโค้งใช่ป่ะการเบี่ยงเบนซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่มีหน่วยใช่ป่ะดังนั้นเราสามารถในบางกรณีนะใช้คำว่าในบางกรณีเราหาความสัมพันธ์ของทอทอซิตี้กับเพอร์เมอเบลิตี้ได้ในข้อมูลชุดนี้ซึ่งเราสามารถหาค่าทอทอซิตี้ได้เป็นปกติอยู่แล้วใช่ป่ะR ก็คือขนาดของช่องว่างที่เราใช้ในการศึกษาหรือในหินที่เราศึกษาซึ่งอาจจะเกิดจากการเฉลี่ยค่าใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันมีขนาดของช่องว่างเท่ากันเนี่ยมันก็จะยิ่งดีใช่ไหมก็จะสนับสนุนให้ค่า permeability ของมันมีค่าสูงแต่ในกรณีตรงกันข้ามกันถ้ามันมีค่าตัวของ tortuosity เนี่ย tortuosity ตัวนี้ถ้า tortuosity ตัวนี้มีค่าสูงนั่นแสดงว่ามันจะทำให้ค่าของอะไรเอ่ย K มีค่าที่ต่ำลงใช่ไหมนั่นแสดงว่ามันจะทำให้การเคลื่อนที่ของฟลูอิดที่อยู่ในช่องว่างไม่ค่อยดีเท่าที่ควรดังนั้นทอร์ซอติตี้ดูจากอะไรเอ่ยดูจากตัวนี้เดี๋ยวพวกเราดูรูปประกอบเนาะเดี๋ยวหารูปดีกว่านะหารูปที่มันชัดๆหน่อยรูปนี้ก็ได้ทีนี้ทอร์ซอติตี้ในที่นี้ก็คือรูปเล็กไปเดี๋ยวขออนุญาตนะหารูปก่อนรูปนี้ดีกว่าเนี่ยสมมติถ้าเราดูรูปนี้เนาะเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยการไหลของฟลูอิดจะเป็นไงเจ๊ช่วยหน่อยฟลูอิดจะไหลตรงไหนตรงช่องสีเขียวค่ะช่องสีเขียวก็คือช่องว่างระหว่างเมตากรถูกต้องไหมและในระหว่างเมตากรเนี่ยเราเห็นว่ามันมีบางส่วนที่อยู่ติดกับเม็ดเกรนใช่ป่ะและบางส่วนก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างช่องว่างนั้นเราคิดว่าตรงไหนที่มันเคลื่อนที่ได้ดีที่สุดติดกับขอบหรืออยู่ตรงกลางๆของช่องว่างติดกับขอบค่ะฟูอิดเคลื่อนที่ตรงไหนได้ดีกว่ากันตรงไหนที่ดีตรงกลางช่องว่างตรงกลางของช่องว่างนะแต่ว่าถ้ามันเคลื่อนที่ข้างๆเนี่ยมันจะมีแรงเสียดทานหรือแรงยึดเกาะอะไรที่จะไปทำหรือไปฉุดรั้งให้มันเคลื่อนที่ได้ไม่ดีถูกต้องไหมนั้นมันจะเคลื่อนที่ได้ตรงกลางนั้นถ้าเราเห็นลูกศรจบตัวสีขาวตัวนี้เราจะพบเลยว่าเนี่ยนี่คือพาธเวย์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของฟูอิดซึ่งก็คือสิ่งที่เราจะใช้ในการคำนวณหาค่า permeability นั่นแหละเอาพูดง่ายนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้ใช้คำว่าทีนี้
tautosity มันเป็นค่าของตัวแปรใช่ป่ะเป็นค่าของตัวแปรที่ดูอะไรเอ่ยดูจาก traveling distance เห็นไหม traveling distance หารด้วยตัวของเขียนว่า true เขียนว่า true distance แล้วกันนะใช่ป่ะหรือเป็น actual ดีกว่าเป็น actual ทุกทีเป็น actual ดีกว่าก็คือระยะจริงเนาะมันก็คือระยะที่มันเคลื่อนที่เป็น traveling distance ก็คือระยะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ที่มันเคลื่อนที่ได้สะดวกหารด้วย actual distance ก็คือระยะจริงที่มันควรจะเคลื่อนที่ได้หรือพูดง่ายก็คือระยะกระจายเอาง่ายๆนะดังนั้นถ้าเราลองมองสังเกตข้อมูลหรือรูปตัวนี้เราก็จะพบว่าเอาสีดำดีกว่าเราก็จะพบว่าสีแดงเนี่ยหรือลูกศรสีขาวหรือสีแดงที่ขีดไปเนี่ยนี่คือระยะที่มันเป็น traveling distance คือระยะที่มันเคลื่อนที่ได้ที่เกิดขึ้นใช่ป่ะเพราะมันเคลื่อนที่ง่ายสุดคืออยู่ตรงกลางแต่ถ้าระยะกระจับหรือระยะจริงที่มันควรจะต้องเกิดใช่ป่ะระยะกระจับที่มันควรจะต้องเกิดมันจะต้องเกิดในสัตว์แบบนี้ดูลูกศรสีดำนะถ้าดูลูกศรสีดำมันจะเป็นแบบนี้มันมักจะเคลื่อนที่ตามระยะคือพูดง่ายมันจะเคลื่อนที่ตามระยะที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้สั้นที่สุดใช่ป่ะแล้วระยะที่มันเคลื่อนที่ได้ที่สุดมันจะเคลื่อนที่แบบนี้มันจะเคลื่อนที่จากจุดที่1มาจุดนี้ใช่ป่ะจากจุดที่1มาจุดนี้มายังจุดที่2จุดนี้แล้วจากนั้นมันก็จะเคลื่อนที่มาตามนี้ใช่ป่ะเป็นจุดที่3ใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นมันจะเคลื่อนที่มาเป็นจุดนี้เป็นจุดที่4แล้วก็เคลื่อนที่มาตรงนี้เป็นจุดที่5แล้วก็เคลื่อนที่ผ่านไปอย่างเงี้ยเป็นจุดที่6ใช่ป่ะนั่นแสดงว่าถ้าเราลองสังเกตดูใช่ป่ะใช้คำว่าถ้าลองสังเกตดูตัวของบังเอิญรูปนี้มันอาจจะดูไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควรเราจะพบว่าระยะการเคลื่อนที่ของทวิงไทม์เนี่ยมันจะค่อนข้างคดโค้งใช่ป่ะคดโค้งตามช่องว่างของมันไปเรื่อยดังนั้นถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยช่องว่างมันจะคดโค้งมากบังเอิญรูปนี้มันไม่ทำให้มันคดโค้งงั้นถ้าเม็ดเกณฑ์จริงๆมันจะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะมันจะเป็นแบบนี้แล้วแต่เราจะพบว่าการเคลื่อนที่ของฟูอิดเนี่ยมันจะเคลื่อนที่คดโค้งแบบนี้ซึ่งอาจจะมาแบบนี้ได้หนึ่งละหรืออาจจะเคลื่อนที่มาเป็นแบบนี้ออกมาเนี่ยเคลื่อนที่ไปนี้สองละหรืออาจจะเคลื่อนที่ตามผ่านเวนี้แล้วเคลื่อนที่มาเนี่ยสามละหรืออาจจะเคลื่อนที่มาตามตัวนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็ออกมาด้วยก็ได้สี่ละดังนั้นมันมีหลายผ่านเวมากดังนั้นทาวเวอริงไทม์ของมันไอ้ทั้งที่ทาวเวอริงดิสแทนซ์หรือระยะที่มันเคลื่อนที่ได้เนี่ยในพอร์ซิตี้เนี่ยหรือในช่องว่างเนี่ยมันจะค่อนข้างมากใช่ป่ะค่อนข้างไกลแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราพูดถึงตัวของ actual distance หรือระยะกระจับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการพูดถึงระยะที่สั้นที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่องว่างที่สามารถเกิดขึ้นกับฟลูอิดนั่นแสดงว่าฟลูอิดสามารถอาจจะเกิดจากจุดที่1เคลื่อนที่มายังจุดที่2ก็คือจุดนี้ใช่ป่ะและหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนที่มายังจุดนี้เป็นจุดที่3เป็นจุดที่3ใช่ป่ะและหลังจากนั้นมันก็จะเคลื่อนที่ไปยังจุดนี้เป็นจุดที่4ใช่ป่ะแล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆดังนั้นเราจะพบว่าระยะของ traveling distance กับระยะของ actual distance จะสั้นกว่าใช่ป่ะมันก็คือระยะกระจับที่มันเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของมันดังนั้นตัวของ traveling time เคลื่อนที่ตามช่องว่างที่มันคดเขียวมันก็เลยสอดคล้องกับคำว่า tautosity ก็คือคำว่าคดเขียวหรือคดโค้งนั่นแสดงว่าtautosity จะมีค่าได้น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ tautosity จะมีค่าน้อยที่สุดมีค่าได้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ actual ดังนั้นจะมีค่าได้น้อยที่สุดก็คือเท่ากับตัวของ actual distance ใช่ป่ะนั่นแสดงว่าตัวของค่า tautosity ใช่ป่ะจะมีค่าได้น้อยที่สุดก็คือมีค่าเท่ากับ1เพราะเพราะ actual distance กับ traveling distance มีค่าเท่ากันใช่ไหมมันก็เลยเมื่อเอามาแทนที่ใช่ไหมมันก็เลยทำให้ค่า tautosity มีค่าเท่ากับ1แต่ว่าถ้าในกรณีตรงกันข้ามล่ะถ้า tautosity เป็นไงมีค่ามากกว่า1
มันเกิดจากอะไรถ้ามีค่ามากกว่าหนึ่งตันเลี้ยวครับเกิดจากการที่ฟลูอิดมันคดโค้งแล้วก็เลี้ยวไปตามช่องว่างและถ้ายิ่งช่องว่างใหญ่ถูกต้องไหมมันจะขึ้นที่ตรงกลางๆของช่องว่างนั่นแสดงว่ามันก็ยิ่งทำให้เกิดความคดโค้งมากขึ้นใช่ไหมก็เหมือนแม่น้ำโค้งตวัดคดโค้งไปเรื่อยคดโค้งไปเรื่อยใช่ไหมนะถ้าในกรณีที่ตัวของทอร์ซิตี้มันมีค่ามากกว่าหนึ่งนั่นแสดงว่าตัวของcovering distance เนี่ยมีค่ามากกว่าตัวของ actual distance ใช่ป่ะดังนั้นมันก็เลยมีค่าเท่ากับหนึ่งดังนั้น tortuosity ของมันก็เลยเป็นไงมีค่ามากกว่าหนึ่งหรือมีค่าน้อยกว่าหนึ่งจะเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการไหลได้ดีกว่าตัวไหนดีมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งเลยมากกว่าหนึ่งหรือเท่ากับหนึ่งที่จะสามารถบ่งบอกการไหลได้ดีและการไหลของมันที่ง่ายแล้วก็สะดวกกว่าเท่ากับหนึ่งอะไรนะเท่ากับหนึ่งเราคิดว่าไงชัวร์ไหมใจเย็นชัวร์ไหมถ้ามองจากสมการก็ต้องเท่ากับหนึ่งครับถ้ามองจากความเป็นจริงคือมันต้องได้วิ่งแบบตรงกลางของช่องว่างถ้ามันวิ่งแบบเท่ากับหนึ่งแปลว่ามันวิ่งไปตามเกณฑ์ก็แปลว่ามันต้องถูกเกณฑ์ดึงไว้มีส่วนแต่ใช้คำว่าแต่ฟลูอิดที่เคลื่อนที่อยู่ในช่องว่างมักจะเป็น non wetting phase ใช่ป่ะดังนั้นมันจะมี wetting phase เนี่ยอยู่ที่ผิวของเมตากรเรียบร้อยแล้วนั่นแสดงว่าด้วยความที่มันมี addition tension ที่น้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะ addition tension มันเกิดระหว่างตัวของเม็ดเกรนกับตัวของเวตติ้งเฟสใช่ป่ะซึ่งมักจะเป็นน้ำนั่นแสดงว่าถ้ามันเป็นน้ำมันมันเป็นนอนเวตติ้งเฟสใช่ป่ะถ้ามีน้ำเคลือบอยู่บนเมตากรมันจะเป็นเวตติ้งเฟสแต่ว่าในกรณีวันข้ามกันใช่ป่ะถ้าน้ำมันอยู่ข้างในด้วยน้ำมันจะเป็นนอนเวตติ้งเฟสซึ่งจะไม่มีแอดดิชันเทนชันระหว่างเมตากรเลยดังนั้นการที่มันจะถูกดูดถูกดึงถูกฉุดถามว่าเกิดได้ไหมอาจจะเกิดได้แต่คิดว่าเกิดในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยมากหรืออาจจะส่งผลได้ค่อนข้างน้อยใช่ไหมดังนั้นถ้าพูดถึงในกรณีนี้อาจจะมองภาพว่าไม่น่าจะส่งผลใช่ปะดังนั้นเขาก็เลยมองภาพแค่ว่าใช้คำว่ามองภาพแค่ว่าถ้ามันเคลื่อนที่แบบคดโค้งเหมือนถนนมันคดโค้งใช่ปะกับถนนที่คดโค้งน้อยกว่าใครจะไปถึงปลายทางได้ก่อนกันแบบกรณีที่1คดโค้งมากกับกรณีที่2คดโค้งน้อยกว่ากรณีที่2ครับต้องเป็นกรณีที่2ใช่ไหมดังนั้นเขาก็เลยมองภาพว่าถ้า tortuosity ของมันมีค่าเท่ากับ1มันบ่งบอกว่า towering distance กับตัวของ actual distance เป็นไงมีค่าเท่ากันนั่นแสดงว่าโอกาสที่ fluid จะเคลื่อนที่ไปยังถึงจุดสุดท้ายหรือจุดที่กำลังทำการผลิตมันก็เลยเกิดขึ้นได้เร็วใช่ป่ะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าดังนั้นมันก็เลยทำให้เราเห็นภาพว่าในกรณีของค่า tortuosity มีค่าเท่ากับ1กับค่า tortuosity มีค่ามากกว่า1ตัวที่มีค่าเท่ากับ1จะมีตัวจะเป็นตัวที่แสดงความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ดีกว่าแต่ว่าไม่ 100% นะค่า permeability จะเป็นค่าที่สะท้อนการเคลื่อนที่ของ fluid ที่ชัดเจนที่สุดแต่ว่าถ้าไม่มีค่า permeabilityเราสามารถตีความได้จากค่าของ tortuosity ได้เหมือนกันใช่ปะสามารถตีความช่วยได้แต่อาจจะไม่มีความถูกต้อง 100% เต็มใช่ปะต้องพิจารณาค่า permeability เป็นหลักแต่ถ้าไม่มีตีความตัวนี้ช่วยได้ดังนั้นค่า tortuosity ตัวนี้ก็เลยใช้ในการพิจารณาเพื่อหาค่า permeability ในกรณีที่ศึกษาอะไรเอ่ยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า permeability กับค่าporosity ใช่ป่ะโดยใช้ความสัมพันธ์ของสมการของโปรซุยกับตัวของRC ไอตัวของ RC equation ใช่ป่ะก็คือสมการการไหลปกติทั่วไปอันนี้ทวนที่สุดใช่ป่ะเผื่อถ้าพวกเราไปเห็นในบทอื่นๆจะมีค่า tortuosity เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้มันก็เลยกลายว่าถ้ามันมีค่า tortuosity สูงมากๆถูกต้องมั้ยโดยเฉพาะถ้ามีค่ามากกว่า1มันก็จะเป็นตัวหารทำให้ค่า permeability ของมันมีค่าลดลงใช่ไหมแต่ถ้ามันมีค่าเท่ากับ1มันก็จะส่งเสริมหรือ
ไม่มีการขัดขวางหรือทำให้ค่า permeability เป็นค่าที่แตกต่างไปจากเดิมพวก20นาทีละโอเคต่อไปนะอันนี้เราจะไปเร็วๆนะเราจะไปเร็วๆทวนที่เฉยทีนี้ full insulation เป็นไงช่วยกันหน่อยนะช่วยกันตอบหน่อย full insulation มีกี่ตัวนะเอาภาษาไทยดีกว่าภาษาไทยก่อน full insulation คืออะไรนะ full insulationการอิ่มตัวของฟลูอิดในช่องว่างครับความสามารถในการอิ่มตัวของฟลูอิดที่อยู่ในช่องว่างหรืออยู่ในชั้นอิ่มถูกต้องไหมซึ่งก็อาจจะแบ่งออกเป็น3ตัวเนาะซึ่งอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดมากแล้วกันเป็น water saturation มี air saturation แล้วก็มี gas saturation จำสูตรได้ไหมสูตรของเขาคืออะไรดีสูตรของเขาคืออะไรดี volume ของน้ำหารด้วยพอ volume ครับงั้นออสซิเทเลชันก็คือวอลลุ่มของน้ำมันหารด้วยพาวเวอร์ลุ่มถูกไหมแล้วก็แก๊สซิเทเลชันก็คือวอลลุ่มของแก๊สหารด้วยวอลลุ่มของช่องว่างทั้งหมดใช่ไหมดังนั้นตัวนี้จะถูกใช้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้จะไปเร็วๆนะต่อไปเวทบิลิตี้คือเอาทีอินเตอร์เฟเชียลเทนชันคืออะไรเอ่ยอินเตอร์เฟเชียลเทนชันคืออะไรเอ่ยอันตึงผิวฮัลโหลอยู่ไม่เอ่ยการตึงผิวอินเตอร์เฟเชียลเทนชันคืออะไรนะความตึงผิวอะไรนะความตึงผิวความตึงผิวใช่ป่ะแต่งั้นมันจะมี2ตัวเนาะเราจะใช้คำว่า interfacial tension กับตัวของ facial tension ถูกต้องไหมมี2คำนะนั้นคำว่า interfacial tension ใช้ตอนไหนพิจารณาในกรณีไหนที่เราจะใช้คำว่า interfacial tension ต่างสถานะกันครับเช่นเกณฑ์กับฟลูอิดเกณฑ์กับฟลูอิดได้ของแข็งกับของเหลวได้เราใช้ facial tension หรืออะไรอีกน้ำกับอากาศน้ำกับอากาศใช่ป่ะน้ำกับแก๊สได้ทั้งหมดเลยเราเรียกว่าเป็น facial tension ใช่ป่ะหรือถ้าเราบอกว่าเป็น interfacial tension ใช้ในกรณีไหนเป็นฟลูอิดเหมือนกันครับเช่นน้ำกับน้ำมันครับในเรซูเวอร์ของเราถูกต้องไหมมีน้ำกับน้ำมันดังนั้นถ้าเราเห็นภาพเห็นคำที่เขาใช้ว่าเป็น interfacial tension เขากำลังจะพูดถึงบริบทของ liquid phase กับ liquid phase ซึ่งถ้าพูดถึงในเรซูเวอร์ของเราก็คือเป็นน้ำกับน้ำมันใช่ไหมดังนั้นมันจะเกิด interfacial tension กันแต่ว่าถ้าใช้คำว่าถ้าเนาะเป็นแหล่งแก๊สธรรมชาติใช่ไหมซึ่งแหล่งแก๊สธรรมชาติเป็นไงเป็นสถานะแก๊สใช่ป่ะซึ่งแก๊สอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับน้ำหรือแก๊สอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับหินใช่ป่ะนั่นแสดงว่าเขาจะไม่ใช้คำว่า interfacial tension แต่จะใช้คำว่า facial tension แทนดังนั้นพวกเราต้องดูคำด้วยแล้วกันเนาะว่าเขากำลังบ่งบอกถึง condition ไหนหรือบริบทไหนของ reservoir ของเราบางคำมันจะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะทีนี้ interfacial tension บอกอะไรเราหรือเอาไปใช้ในกรณีไหนได้บ้าง interfacial tensionบอกในกรณีไหน interfacial tension บอกอะไรดีถ้าเรารู้ interfacial tension มันบอกอะไรเราบอกอะไรเราดีถ้ารู้ interfacial tension ของมันหรือกันที่เราเรียนรู้เรื่อง interfacial tension หรือ facial tension เนี่ยมันบอกอะไรเราบอกรู้ vitality หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเรารู้เรียนรู้เรื่อง tension ใช่ป่ะเพื่อที่จะเอาไปอธิบายเรื่องของ wettability แล้วก็เรื่องของ capillary pressure ใช่ป่ะหรืออีกอันนึงที่เราควรจะต้องรู้ก็คือเนื่องจาก fluid ของเรามันเป็นอะไรเอ่ยเป็นน้ำกับน้ำมันซึ่งเป็นสารที่เป็นไงมันเป็นสารที่ไงน้ำกับน้ำมันไม่เข้ากันมันไม่เข้ากันมันเป็น immiscible fluid ใช่ป่ะมันไม่เข้ากันนั่นแสดงว่าถ้าเราต้องการที่จะทำให้มันเข้ากันเราจะต้องใส่อะไรดีสารลดแรงตึงผิวใส่สารลดแรงตึงผิวใช่ป่ะดังนั้นเมื่อมันลดแรงตึงผิวออกไปมันก็จะมีการเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นไงถ้ามันเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นมันจะส่งผลให้เกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำกับน้ำมัน
มีการลดแรงตึงผิวใช่ป่ะโดยการใส่สารลดแรงตึงผิวเข้าไปน้ำกับน้ำมันเป็นไงจะเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นดังนั้นถ้าน้ำมันเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นส่งผลยังไงต่อกระบวนการผลิตของเราผลิตได้มากเมื่อผลิตเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นมันก็จะผลิตได้มากขึ้นใช่ป่ะดังนั้นในการผลิตอันนี้คืออาจจะไปถึงช่วงของ UR ในช่วงท้ายเลยนะมันจะเป็นส่วนที่ช่วยในการเพิ่มการผลิตหรือเพิ่ม recovery ของมันดังนั้นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยได้ก็คือต้องใช้สารลดแรงตึงผิวหรือใช้ความร้อนในการลดแรงตึงผิวระหว่างฟูอิดใช่ป่ะมันก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นดังนั้นเราก็เลยเห็นภาพว่าในการทำ EUR เนี่ยมันจะมีทั้งการใช้สตรีมการใช้ความร้อนอะไรก็แล้วแต่เข้าไปเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อลดแรงตึงผิวทำให้การเคลื่อนที่ของฟูอิดเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นจากเดิมใช่ป่ะก็จะเพิ่ม recovery ได้ขึ้น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 ดังนั้นนี่คือเรื่องของ interfacial tension ใช่ป่ะทีนี้ interfacial tension ก็ส่งผลในเรื่องของ wettability ที่เราคุยกันดังนั้น wettability เป็นไง wettability คืออะไรดี wettability คืออะไรดี wettability คืออะไรดีเฟสที่ถูกตึงไว้กับเกณฑ์ครับเฟสที่ไอภาษาไทยเราหลอกเราใช้ว่าอะไรเดี๋ยวพอดีจริงๆแล้วภาษาไทยเราหลอกก็ไม่ค่อยเจ็บนะจริงๆส่วนใหญ่ที่ตัวเองชอบใช้เนี่ยมันจะเนื้อใช้คำว่าอะไรนะถ้าใช้คำว่า wettability ที่แปลภาษาไทยภาวะการเปียกเราจะใช้คำว่าภาวะการเปียกหรือความสามารถในการเปียกได้ของหินก็ได้ใช่ป่ะดังนั้นนี่คือ wettability จะใช้คำที่เนื้อใช้ก็ได้สภาวะการเปียกก็ได้เพราะบางทีในเทคแต่ละตัวก็จะแปลได้แตกต่างกันแต่ว่าก็จะมีความหมายใกล้เคียงกันก็คือสภาวะที่บ่งบอกถึงการเปียกของหินแล้วก็พิจารณาในขั้นต่อๆไปถูกต้องไหมนั้นการเปียกของหินสามารถเกิดได้กี่รูปแบบมีอะไรได้บ้างหนึ่งเป็นnon-wetting phase กับ non-wetting phase จริงๆมันเป็น non-wetting phase กับ wetting phase ถูกต้องแล้วแต่ว่าการเปียกของมันสามารถเกิดการเปียกในลักษณะไหนได้บ้างคือคำว่า non-wetting phase กับ wetting phase เนี่ยมันเป็นการพูดถึงของเหลวหรือของไหลที่เข้าไปทำให้หินหรือไม่ทำให้เข้าไปทำให้หินเปียกเราเรียกว่าเป็น wetting phase แต่ถ้าฟลูอิดเข้าไปทำปฏิกิริยากับหินหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับหินแล้วหินไม่เปียกแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น water wet มันก็จะมี water wetใช่ป่ะมีอะไรออยเวทมีอะไรอีกมีแก๊สเวทไหมไม่มีมีไหมมีแก๊สเวทไหมไม่มีอย่าลงนะไม่มีแก๊สเวทนะเพราะแก๊สเป็น facial tension ใช่ป่ะไม่เกิดหรือไม่ทำปฏิกิริยากับของแข็งใช่ป่ะแต่นั้นสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นน้ำกับน้ำมันตัวนี้เป็นของเหลวนั้นของเหลวก็ของเหลวอะไรเงี้ยตัวที่ของเหลวตัวนี้มันก็เลยทำปฏิกิริยากับตัวของเม็ดตะกอนหรือเม็ดหินได้งั้นอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถจำแนกก็คือเป็นอะไรดีอินเตอร์มีเดียตอินเตอร์มีเดียตหรือถ้าไม่ใช้คำว่าอินเตอร์มีเดียตเราก็ใช้คำว่านิวตัลใช่ปะนิวตัล wettability ดังนั้นมันแบ่งโดยใช้อะไรเอ่ย water wet oil wet มันแบ่งโดยใช้อะไร contact angle ใช้ contact angle ถูกต้องไหมนั้นแสดงว่าถ้ามุมอยู่ในช่วง0ถึง75ไม่รู้แหละเราใช้สารตัวไหนเพื่อทดสอบถ้าได้มุม0ถึง75แน่นอนตัวนั้นจะเป็น wetting phase ถูกต้องไหมแต่ถ้ามุมที่ได้อยู่ในช่วง75ถึง105ใช่ป่ะตัวนั้นจะเป็นนิวตัล wet ใช่ป่ะตัวนิวตัล wettability แต่ถ้าได้มุมมากกว่า175ตัวดี105ขึ้นไปใช่ป่ะตัวนั้นจะเป็นนอนตัวนั้นจะเป็น non wetting phase ก็คือไม่ทำให้เกิดการเปียกกับเมตาก่อนดังนั้นสารอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ทดสอบตัวนั้นจะเป็น wetting phase แทนใช่ป่ะดังนั้นตัวนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราจะนำมาใช้ทีนี้พอเราเห็นหรือทดสอบเรื่อง wettability ออกมาสิ่งที่เราได้จากการศึกษา wettability ก็คือตัวอะไรเอ่ยจับตัวนี้ได้ไหมแล้วหลังจากนั้นเป็นไงจ้าเอ๋ก็หยุดน้ำลงไปใช่ป่ะมีหินที่ทำเป็น polished section แล้วก็หยุดน้ำลงไปใช่ป่ะน้ำตัวนี้ทำมุมเท่าไหร่เอ่ยจ้าเอ๋สามสิบค่ะ
30องศานะดังนั้นมี contact angle เท่ากับ30องศานั่นแสดงว่าตัวนี้เป็นอะไร wetting phase เป็น water wetting phase เป็น non wetting phase ตัวนี้เป็น neutral wetting phase มันเป็น oil wetting phase ตัวนี้เป็นอะไร water wet ครับตัวนี้เป็น water wetting phase ถูกต้องไหมโอเคทีนี้ถ้าเราลองสังเกตตัวนี้เราก็จะพบว่ามันมีอะไรเอ่ยมี addition tension เกิดขึ้นถูกต้องไหมมันจะมี addition tension เกิดขึ้นตรงนี้ดังนั้น addition tension ตัวนี้ที่เกิดขึ้นตรงนี้มันสามารถหาได้ใช่ป่ะงั้นสิ่งที่เราหาได้ก็คือเราจะต้องหาจากค่าของ tension ของมันแล้วก็ทำกับค่ามุมที่เราได้ก็คือค่าของ contact angle ใช่ป่ะงั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราจะนำไปใช้ในขั้นต่อไปก็คือเรื่องของ capillary pressure ใช่ป่ะดังนั้นตัวของ tension ที่เกิดขึ้นตัวนี้ใช่ป่ะมันจะมีเทนชันระหว่างฟลูอิด2ตัวซึ่งตัวนี้คือน้ำนั้นถ้าตัวนี้เป็นน้ำอีกด้านหนึ่งก็ควรจะเป็นอะไรดีถ้าเป็นเรซิวอร์ของเราอีกอันหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรนะน้ำมันเหรอเป็นน้ำมันใช่ป่ะงั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นน้ำมันนั่นแสดงว่าคอนแทคแองเกิลตัวนี้เกิดโดยการทดสอบโดยใช้น้ำมีค่าเท่ากับ30คอนแทคเอ้ยมีค่าเท่ากับ30องศาใช่ป่ะแล้วก็ใช้น้ำในการทดสอบนั่นแสดงว่าถ้าน้ำเป็นเวทติ้งเฟสแสดงว่าน้ำมันต้องเป็น non wetting phase ถูกต้องไหมดังนั้นน้ำมันจะอยู่อีกด้านหนึ่งนั้น contact เองขอโทษทีตัวของ tension ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นของน้ำกับน้ำมันใช่ไหมดังนั้นวิธีการหาง่ายที่สุดเลยก็คือเอา tension ของน้ำลบด้วย tension ของน้ำมันแค่นั้นเองใช่ไหมทีนี้ tension ของน้ำมีค่าประมาณเท่าไหร่เอ่ย tension ของน้ำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เทนชันของน้ำ72เทนชันของน้ำมีค่าประมาณ72ไดส์ต่อเซนติเมตรถูกต้องไหมแล้วเทนชันของน้ำมันล่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่32ก็42นี่แหละครับมันต้องลบกันได้40 จริงๆมันจะมีค่าประมาณสัก40ใช่ไหมโดยประมาณนะเอาค่าประมาณ40 42จริงๆมันอยู่ในช่วงประมาณ30กว่าถึง40กว่าเลยแหละแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นหรือเอามาใช้ในการทดลองจริงๆก็คือจะอยู่ประมาณช่วงนี้ที่เป็นค่าที่เขามักจะใช้กันใช่ไหมก็มาประมาณสัก40โดยประมาณเลยนะดาต่อเซนติเมตรดังนั้นเราก็สามารถที่จะหาเทนชันระหว่างฟลูอิด2ตัวใช่ไหมดังนั้นตัวนี้ก็กลายเป็นอินเตอร์เฟเชียลเทนชันเพราะมันเกิดระหว่างฟลูอิด2ตัวนั้นเราสามารถที่จะหาได้ใช่ไหมดังนั้นaddition tension ก็เลยกลายเป็นค่าของ tension คูณด้วยค่าของมุม30องศาก็คือเป็น tension ของน้ำกับน้ำมันคูณด้วย cos 30องศาก็จะได้ค่าของอะไรเอ่ย addition tension ขึ้นมาใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราไปทวนนะทีนี้พอหลังจากนั้นเรารู้เรื่องค่าของ wettability ใช่ป่ะรู้ค่าของ interfacial tension ใช่ป่ะที่เกิดขึ้นก่อนหน้านู้นทีนี้มันจะเข้าสู่หัวข้อหลักเลยไม่ใช่หัวข้อหลักดิหัวใจของมันอะว่าก็คือเรื่องของ capillary pressure นั้นค่าของ capillary pressure เราคำนวณหาหรือศึกษามันเพื่ออะไรเอ่ยเอาภาษาไทยก่อนดีกว่า capillary pressure คืออะไรดีภาษาไทยการซึมตามรูเล็กภาษาไทยเขาใช้ว่าการซึมตามรูเล็กแต่ว่ามันก็จะดูแบบแม่งๆเนาะแปลกๆหรือเรียกอะไรถ้าปรากฏการตามรูเล็กๆอะไรแบบนี้หรือตามนอนเล็กๆอะไรเงี้ยเจอแล้วภาษาไทยมันก็บัญญัติคำที่ยังไม่ตรงกับอะไรนะความเข้าใจสักทีเดียวเนาะมันต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งดังนั้นพวกเราก็รู้แล้วกันว่าถ้าอ็อบเจกต์ใดๆเนาะหรือวัสดุใดๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีรูเล็กๆเกิดขึ้นข้างในใช่ป่ะเส้นใยผ้าก็ดีรูที่เกิดขึ้นในช่องว่างในหินก็ดีหรือในดินก็ดีหรือช่องว่างเล็กๆที่เกิดในรากพืชก็ดีเห็นปะพวกนี้มันทำให้เกิด capillary effect ทั้งหมดเลยเห็นปะซึ่งเป็นไงมันเกิดแรงดันในหลอดเล็กๆหรือในรูเล็กๆเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าทุกอย่างที่เป็นรูเล็กๆดังนั้นรูเล็กๆในที่นี้คืออาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นอะไรเอ่ยในขนาดที่มีรูเท่ากับมิลลิเมตรก็ได้ใช่ปะดังนั้นมิลลิเมตรก็สามารถทำให้เกิด capillary pressure หรือ capillary effect ได้ใช่ปะหรือขนาดของช่องว่างที่มีขนาดอยู่ในช่วงของไมครอนเกิดไหมเกิด capillary effect ไหมเกิดไหมในขนาดไมครอน
เก็ตไหมเก็ตไหมถ้ารูแบบเล็กมากๆจากไดมิเตอร์อยู่ในช่วงมิลลิเมตรอยู่ในช่วงมิลลิเมตรเนาะอันนี้เกิดคาปิลลารีเอฟเฟกต์หรือคาปิลลารีเพรสเชอร์แน่นอนทีนี้ถ้าถามว่าถ้ารูของมันเป็นไงมีขนาดเล็กไปกว่านั้นอีกมีไดมิเตอร์เป็นไงอยู่ในสเกลประมาณช่วงไมครอนใช่ป่ะแบบนี้จะเกิดคาปิลลารีเอฟเฟกต์มั้ยไม่น่าเกิดเกิดมั้ยเกิดมั้ยนึกได้ว่าเกิดเกิดตรงไหนมีรูเกิดหมดเลยและยิ่งรูเล็กเป็นไงและยิ่งรูเล็กจะเป็นไงดีคาปิลลารีเพรสเชอร์สูงจะยิ่งมีค่าของคาปิลลารีเพรสเชอร์ที่สูงมากๆนั้นถ้ารูที่มีขนาดมิลลิเมตรกับรูที่มีขนาดไมครอนขนาดไมครอนจะมีค่าคาปิลลารีเพรสเชอร์สูงมากๆใช่ปะซึ่งถ้าเราต้องการเอาชนะแรงของคาปิลลารีเพรสเชอร์ตัวนี้มันจะต้องใช้แรงที่เอาชนะมันที่สูงกว่าใช่ปะทีนี้ช่องว่างของเราที่เกิดขึ้นในหินมีทั้งขนาดที่อยู่ในระดับมิลลิเมตรและมีทั้งขนาดที่อยู่ในขนาดสเกลไมครอนและก็มีทั้งขนาดที่อยู่ในช่วงของนาโนเมตรใช่ไหมนั่นแสดงว่าเป็นไงคาปิลลารีเอฟเฟกเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติไหมในช่องว่างของเราปกติเป็นเรื่องปกติเลยดังนั้นช่องว่างของเราแม้ว่าจะรูเล็กรูน้อยเกิดขึ้นได้ปกติเลยดังนั้นถ้าเราลองเห็นภาพเลยนะใช้คำว่าเห็นภาพเลยรูพวกนี้มันจะเป็นตัวใช่ปะโดยการอาศัยอะไรเอ่ยอาศัยค่าของเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นใช่ปะระหว่างตัวของเวตติ้งเฟสกับนอนเวตติ้งเฟสเกิดขึ้นโอเคทีนี้เขาเรียกอะไรนะทีนี้มันจะมีที่ว่างเขียนตรงไหนได้เนี่ยหาก่อนนะหาที่ว่างเขียนก่อนนะพวกเราจำรูปตัวนี้ได้ไหมที่เราเคยคุยกันที่เราเคยดูตั้งแต่สมัยก่อนที่เรามีบิ๊กเกอร์ใช่ป่ะแล้วก็มันจะมีใส่ตัวของคาปิลลารีทิวเข้าไปใช่ป่ะซึ่งเป็นท่อไปเปิดใช่ป่ะซึ่งข้างในเป็นไงเราใส่อะไรเข้าไว้ใส่น้ำใช่ป่ะเราใส่น้ำใช่ป่ะแล้วข้างบนเป็นไงข้างบนเราก็มีใช่ปะมีพื้นที่และด้านบนตัวนี้เราก็ใส่อะไรเอ่ยขออนุญาตใส่สีชมพูแล้วกันเนาะแทนเฟสของน้ำมันใช่ปะนี่คือเฟสของน้ำมันนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือมันมักจะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าเป็นคาปิลลารีเอฟเฟกต์ใช่ปะในลักษณะที่เป็นแบบนี้ใช่ปะนั่นตัวนี้คือน้ำใช่ปะแล้วก็ด้านบนตัวนี้จะกลายว่าเป็นน้ำมันนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือด้วยความที่น้ำเป็นไงเกิดแรงยึดเกาะเกิด addition tension ระหว่างตัวของผิวของแก้วได้ดีกว่าใช่ไหมมันก็เลยเกิดลักษณะของมุมต่ำใช่ไหมมี contact angle ที่ค่อนข้างต่ำใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ capillary pressure จะเกิดขึ้นตรงไหน capillary pressure จะเกิดขึ้นตรงไหน capillary pressure จะเกิดขึ้นตรงไหนดี capillary pressure เกิดตรงไหนดีระหว่างผิวสัมผัสระหว่างฟูอิดกับของแข็งครับจริงๆแล้วเนี่ยฟูอิดมันเคลื่อนที่ได้ตามฟูอิดกับของแข็งแบบที่เราบอกเมื่อกี้นะแต่จริงๆแล้วคาปิลลารีเพรสเชอร์จะเกิดตรงนี้ท่านลองสูบตรงนี้นะสูบตรงนี้มาสูบมานะสิ่งที่เราเห็นก็คือคาปิลลารีเพรสเชอร์มันจะเกิดระหว่างฟูอิด2ชนิดใช่ปะกับน้ำเพราะอะไรเอ่ยเพราะคาปิลลารีเพรสเชอร์มันคือผลต่างระหว่างอะไรเอ่ยตัวของเพรสเชอร์ของ non wetting phase ลบด้วยเพรสเชอร์ของ wetting phase ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราได้ดังนั้นถ้ามันจะมีการเคลื่อนที่ถ้ามันจะมีการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเคลื่อนที่สูงขึ้นหรือสูงขึ้นในที่นี้คือน้ำเคลื่อนที่สูงขึ้นตามหลอดคาปิลลารีทิวหรือตัวของน้ำมันจะเป็นตัวดำใช่ปะซึ่งเอาชนะตัวของน้ำนั้นการที่มันจะเกิดการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงก็ตามใช่ปะมันก็จะขึ้นอยู่กับคาปิลลารีของทุกทีค่าของเพรสเชอร์ของนอนเวตติ้งเฟสกับเวตติ้งเฟส
ใช่ไหมซึ่งก็คือของน้ำกับของน้ำมันมันจะดันกันอยู่ใช่ไหมดังนั้นค่าของเพรสเชอร์ตัวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับค่าของเทนชันใช่ไหมนี่ก็คือเทนชันของน้ำกับเทนชันของน้ำมันนั่นแหละพูดง่ายดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าค่าของคาปิลารีเพรสเชอร์ตัวนี้มันคือค่าของตัวแปรสำคัญก็คือค่าของเทนชันของฟลูอิดสองชนิดก็คือค่าของน้ำกับน้ำมันดังนั้นตัวไหนที่มากกว่ามันก็จะเป็นตัวที่ชนะแล้วก็ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในอีกทางหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าอีกตัวนึงชนะหรือมีค่ามากกว่ามันก็จะเคลื่อนที่ไปตามแรงของฟลูอิดตัวนั้นดังนั้นมันก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเกิดเป็นการเคลื่อนที่ตามค่าของคาปิลารีเพรสเชอร์ขึ้นมาใช่ปะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยต้องศึกษาค่าของคาปิลารีเพรสเชอร์เพื่อที่จะอะไรเอ่ยอธิบายการเคลื่อนที่ของฟลูอิดที่เกิดขึ้นภายในเรสเซอร์วอร์ของเราใช่ปะซึ่งเป็นรูที่มีขนาดเล็กมากดังนั้นถ้าเราต้องการเอาชนะแรงใช่ปะของคาปิลารีเพรสเชอร์ของน้ำซึ่งมันมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้แหละเราก็ต้องใส่ค่าของเพรสเชอร์ของน้ำมันให้มันมากขึ้นใช่ไหมหรือหาวิธีการกระตุ้นให้มันมีค่าของ interfacial tension ระหว่างฟลูอิด2ตัวนี้ที่ลดลงใช่ไหมมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ที่ง่ายขึ้นแล้วก็ไปยังหลุมผลิตหรือจุดที่เราต้องการโอเคนี่คือค่าของ capillary pressure ต่อไปอะไรอีกต่อไปมีอะไรจะเอ๋isothermal compressibility นี่ isothermal compressibility คือค่าอะไรของอะไรเอ่ยอันนี้จะใช้ค่อนข้างมากเลยในการคำนวณช่วงหลังจากนี้เจอบ่อยมากค่าของอะไรดีภาษาไทยเราใช้คำว่าอะไรดีนะแรงต้านการบีบอัดแรงต้านการบีบอัดไหมจริงๆแล้วภาษาไทยที่เขามักจะใช้กันก็คือเขาใช้คำว่าความสามารถในการในจริงๆในการบีบอัดนะในการบีบอัดได้ของฟลูอิดจริงๆแล้วคำว่าการบีบอัดได้ของมันเรามองถึงภาพของตัวนี้มากกว่าใช่ปะก็คือการเปลี่ยนแปลงของวอลุ่มใช่ป่ะนั่นแสดงว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าค่าของcompressibility เนี่ยเป็นค่าของมันหรือเป็นค่าของฟลูอิดที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของความดังนั้นภาษาไทยเขาก็เลยใช้คำว่าความสามารถในการทนไม่ใช่ทนความสามารถในการบีบอัดได้ของฟลูอิดใช่ป่ะดังนั้นเราก็เลยมองภาพว่ามันจะบีบอัดได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ก็เนื่องมาจากตัวของเพรสเชอร์นั่นแหละใช่ป่ะดังนั้นคำว่าบีบอัดได้ของมันก็คือค่าของวอลุ่มที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นวอลุ่มที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะขึ้นอยู่กับว่ามันถูกบีบอัดมากหรือถูกบีบอัดน้อยถูกต้องไหมหรืออยู่ในเรสโซร์ที่มีเรสโซร์เพรสเชอร์มากหรือมีเรสโซร์เพรสเชอร์น้อยซึ่งก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปใช่ป่ะดังนั้นตัวนี้จะเกี่ยวข้องมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของฟลูอิดขึ้นมาฉะนั้นถ้ามันอยู่ในลักษณะที่มีเพรสเชอร์สูงมากๆก็คือมากกว่าคัพเปอร์บอยเพรสเชอร์ใช่ป่ะมันก็จะแสดงลักษณะพฤติกรรมของมันอีกแบบนึงแต่ว่าถ้ามันอยู่ในเรสโซวาร์ที่มีเรสโซวาร์เพชเชอร์ที่น้อยกว่าบัพเปอร์ไวท์เพชเชอร์มันก็จะมีลักษณะของมันอีกแบบนึงดังนั้นค่าของคอมเพรสซิบิลิตี้ตัวนี้มันก็จะถูกเอาไปคูณเข้าไปในตัวแปรต่างๆหรือในสมการต่างๆที่จะเป็นตัวที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของฟลูอิดที่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้ามันอยู่ในค่าของฟลูอิดเป็นไงไอ้ตัวที่ถ้ามันอยู่ในเรสโซวาร์ที่มีค่าของเพรสเชอร์เป็นไงต่ำๆใช่ปะค่าเรสโซวาร์ที่มีค่าต่ำๆเราคิดว่าจะมีค่าสูงหรือมีค่าเขาเรียกเลยนะมันจะมีค่ามากหรือมีค่าน้อยตัวที่ฮัลโหลอยู่ไหมอยู่ค่ะการถามว่าอะไรนะถ้าเรสโซวาร์ของมันถ้าเรสโซวาร์มีค่าสูงมากๆใช่ป่ะมีอัลตูดีถ้าโอเคเอามีค่าสูงอะไรกันถ้ามีค่าสูงมากๆมันจะเป็นยังไงอันนี้พูดถึงของหินนะไอโซเทอร์มอลคอมพรีซิบิลิตี้ของหินนะยังไม่ได้พูดถึงของแก๊สยังไม่ได้พูดถึงของน้ำมันแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงค่าของน้ำอันนี้พูดถึงของหิน
หมายถึงเพเชอร์ของเรโซวัวใช่ไหมครับใช่ๆถ้าเรโซวัวเพเชอร์มีค่าสูงมากมันจะส่งผลกระทบกับหินยังไงค่าของเพจะต่ำค่ะต่ำหรือสูงคิดว่าต่ำคิดว่าต่ำคนอื่นคิดว่าไงบ้างต้องสูงวะครับเพราะว่าเรโซวัวออกแรงต้านได้มากขึ้นเป็นไงแสดงว่ามันน่าจะดีฟอร์มได้เยอะถูกต้องไหมโวลูมของมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้มากนั่นแสดงว่าการที่มันบีบอัดได้มากไอ้ทุกทีการที่มีเพรสเชอร์มากแสดงว่ามันบีบอัดมากนั่นแสดงว่ารูปร่างของมันก็จะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมใช่ป่ะดังนั้นเดลต้าวีของมันก็จะต้องเป็นไงเพิ่มขึ้นใช่ป่ะดังนั้นนี่คือตัวของไอโซโทโมคอมเพรสซิบิลิตี้ว่าเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงนะในเฟสของน้ำมันเฟสของน้ำแล้วก็เฟสของแก๊สอีกทีนึงทีนี้ในส่วนของ relative permeability เนี่ยไม่น่าจะลงรายละเอียดแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีในเนื้อหาของตอนที่เราเจอเลยเพราะมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ให้พวกเรากลับไปทวนแล้วกันใช่ปะแล้วก็ตัวของ formation volume factor เนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปดูอีกทีนึงในส่วนของ fluid แต่ละตัวเออลืมลบออกใช่ปะเพราะไม่เกี่ยวข้องกันทีนี้กลับมาที่ fluid saturation ก่อน fluid saturation มันมีโพสต์ที่เกี่ยวข้องอีก2ตัวก็คือ SOR กับ SWI ใช่ป่ะ SOR คืออะไรนะเมื่อวานเราก็คุยกันแล้วแหละ residual residual oil saturation ใช่ป่ะนั่นแสดงว่ามันคืออะไรอีกสไตล์เราใช้คำว่าอะไรน้ำมันอะไรที่หลงเหลืออยู่ความอิ่มตัวน้ำมันตกค้างน้ำมันตกค้างจริงๆก็น้ำมันที่หลงเหลืออยู่ในเรือจริงๆก็คือความน้ำมันก็คือน้ำมันที่หลงเหลืออยู่ใช่ป่ะจากกระบวนการการผลิตเราเรียกว่า residual oil saturation ใช่ป่ะเราก็จะรู้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเราสามารถใช้ relative permeability ใช่ป่ะซึ่งจะต้องพอตกันถูกต้องไหมเมื่อเราพอตกันเสร็จปุ๊บเป็นไงใช่ป่ะมันก็จะรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วอันนี้ยังไม่ลงมันก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันมีค่า relative ตัวทีค่าของ saturation เท่ากับเท่าไหร่ใช่ป่ะนั่นแสดงว่าจุดที่มันตัดกันใช่ป่ะตรงนี้มันก็คือค่าของ SOR ใช่ป่ะถ้าตัวนี้คือเป็น relative permeability ใช่ป่ะเดี๋ยวกลับไปทวนนะทีนี้SWI ล่ะคืออะไรดี SWI คืออะไรดีน้ำที่ลงเหลืออยู่ในจริงๆเราใช้คำว่า Condensed Water Saturation ก็ได้หรือ Irreducible Water Saturation ก็ได้ใช่ป่ะดังนั้นตัวนี้คืออะไรดีคืออะไรดีน้ำที่ลงเหลือคือน้ำที่ลงเหลือไหมจริงๆน้ำตัวนี้ไม่ลงเหลือนะใช่ป่ะน้ำมันลงเหลือได้เพราะเราผลิตน้ำมันแล้วมันเหลืออยู่อาจจะเกิดจากโครงสร้างที่แอบมันไว้อยู่หรืออาจจะเกิดจากการปิดล้อมของฟูอิดอีกชนิดนึงและทำให้มันไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่มันลงเหลืออยู่ใช่ไหมแต่ irreducible water saturation หรือ condensed water มันไม่ได้ลงเหลืออยู่ใช่ไหมแต่มันเป็นน้ำที่อะไรดีมีมาอยู่ก่อนแล้วคือน้ำที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือเกาะติดกับเมตากรใช่ป่ะเพราะนั้นมันมีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่น้ำมันจะเข้ามาใช่ป่ะเพราะโดยปกติอะไรเอ่ยถ้าย้อนกลับไปมันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวของค่าของ wettability ตัวนี้แหละใช่ป่ะเพราะมันมี history ของมันถูกไหมเพราะในขณะที่เมตากรสะสมตัวสับซ้ายลงไปเรื่อยๆสิ่งที่มันมักจะเจอก่อนก็คือชั้นน้ำใช่ป่ะดังนั้นชั้นน้ำมันก็เป็นตัวที่เข้าไปอิ่มตัวในช่องว่างก่อนและเมื่อเข้าไปอิ่มตัวในช่องว่างก่อนมันก็จะทำให้เมตากรพวกนั้นเป็นไงถูกเกาะติดไปด้วยตัวหรือเฟสของมันมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทำหน้าที่เป็น wetting phase งั้นเมื่อมันเป็น wetting phase เกิด addition tension สูงระหว่างเมตากรก็ทำให้เป็นไงค่าของ condensed water saturation หรือirreducible water saturation มีค่าสูงซึ่งจะมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้ตัวของอะไรเอ่ยนี่เลย relative permeability สามารถช่วยในการคำนวณได้โอเคไหมนี่คือข้อมูลที่เราได้ทีนี้
เมื่อย้อนกลับไปถูกต้องไหมเมื่อย้อนกลับไปเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าคำว่า wettability ตัวนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ก็คืออะไรเอ่ยถ้าหินตัวนั้นหรือเมตากรของเราเนี่ยเป็นไงอยู่กับฟลูอิดนั้นเป็นระยะเวลานานใช้คำว่าเป็นระยะเวลานานนะมันสามารถทำให้พฤติกรรมของมันจะเป็นไงเป็น water wetting phaseใช่ปะจากหินตัวนึงเป็น water wetting phase ถ้าเราเอาหินตัวนั้นไปแช่อยู่ในน้ำมันเป็นระยะเวลานานๆตัวของน้ำไอตัวของหินตัวนั้นที่เป็น non wetting phase ที่เป็น water wetting phase ในช่วงแรกเมื่อแช่กับน้ำมันเป็นระยะเวลานานๆแต่ไม่รู้ระยะเวลาเท่าไหร่นะแต่ขอว่าเป็นระยะเวลานานแล้วกันตัวของหินตัวนั้นจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เหมือนกันเป็น oil wetting phase ใช่ปะนั่นแสดงว่าวิธีการของเราก็คือถ้าอยากให้หินใดๆมีพฤติกรรมของ wettability phase ที่เปลี่ยนไปเราสามารถเอาฟลูอิดตัวนั้นไปอยู่กับมันใช่ปะดังนั้นมันจะทำให้พฤติกรรมของมันค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันตัวของหินตัวนี้เป็นไงอยู่กับน้ำเป็นระยะเวลานานตั้งแต่เริ่มสะสมตัวเป็นตะกอนมันก็เลยส่งผลให้หินส่วนใหญ่โดยเฉพาะหินทรายใช่ปะมีพฤติกรรมเป็นwater wetting phase ใช่ป่ะและรวมถึงก็คือตัวหินทรายมีสภาพเป็นกรดใช่ป่ะมีสภาพเป็นกรดหน่อยๆดังนั้นมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยชอบน้ำมันใช่ป่ะแต่ในขณะเดียวกันหินอะไรดีหินปูนหินโดโลไมต์มีสภาพเป็นเบสหน่อยๆมันก็เลยดึงดูดหรือเหนี่ยวนำให้น้ำมันเข้าไปสะสมตัวกับมันดังนั้นในเรซิวัลส่วนใหญ่ใช้คำว่าในเรซิวัลส่วนใหญ่หินปูนก็มักจะเจออะไรเจอน้ำมันหรือมีน้ำมันเข้าอยู่ในหินปูนมากทุกทีในหินปูนมักจะเป็น oil wetting phase ใช่ปะแต่ในขณะเดียวกันก็คือหินทรายมักจะมีพฤติกรรมเป็น water wetting phase มากกว่าไม่ใช่ 100% นะแต่ใช้คำว่ามากกว่าหรือเป็นส่วนใหญ่นะฮะนี่คือข้อมูลที่เราได้ทีนี้เราก็ทวนกันมาประมาณนี้เนาะทวนกันมาประมาณนี้ทีนี้เรามีตัวไหนที่เรายังไม่ได้คุยกันเลยPVT อาจจะต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันใช่ป่ะ PVT หรือเรายังจะไม่ต้องคุยกันดี PVT อันนี้เราค่อยคุยกันเรื่อง PVT ทีหลังแล้วกันเอาตัวอื่นอันอื่นให้เสร็จก่อนทีนี้อยากให้เราดูรูปนี้หน่อยอุ้ย55แล้วต้องรีบพูดเดี๋ยวเราจะเสียเวลานาน ไปหาดูก่อนนะตรงไหนนะสไลด์นี้พวกเราพูดอันนี้พวกเราเห็นสไลด์ไหมใช่เห็นไหมเห็นค่ะนี่จริงๆสไลด์นี้เคยจริงๆแล้วเคยเอาไปออกข้อสอบพวกเราเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าบางคนก็อาจจะมองภาพชัดเจนหรือบางคนอาจจะแบบไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ไม่แน่ใจทีนี้สิ่งที่ยังจะอยากให้พวกเราเห็นภาพใช่ป่ะก็คืออะไรเอ่ยเราจะพบว่าจากฉากตัวเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยใช่ป่ะโปรเจกต์มาก่อนเนาะนี่คือจุดเริ่มต้นของมันนั้นจุดเริ่มต้นของมันก็คืออะไรเอ่ยเขาเขียนว่าอะไรจุดเริ่มต้นตัวนี้คือค่าของอะไรเขาเขียนว่าอะไรจ้าเอ average surface temperature เขาเขียนว่า average surface temperature นั่นแสดงว่าณ surfaceใช่ไหมณเซอร์เฟสที่เราทำการขุดเจาะหรือทำโอเปอเรชันใดๆใช่ปะดังนั้นมันมีอุณหภูมิที่อยู่ที่พื้นผิวของมันดังนั้นอุณหภูมิที่อยู่ที่พื้นผิวของมันไม่ได้มีค่าเป็นศูนย์ถูกต้องไหมนั้นมันจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ณตำแหน่งใดใช่ปะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าอยู่ที่บ้านเรามีก็มันจะมีอุณหภูมิอยู่ประมาณสัก90องศาฟาเรนไฮต์ใช่ไหมหรือง่ายๆก็ประมาณสัก30องศาซีใช่ไหมซึ่งไม่เป๊ะนะเอาประมาณเฉยๆก็ประมาณนี้หรือประมาณ26 27องศาซีอะไรประมาณนี้แต่ว่านี่คืออุณหภูมิที่อยู่ที่พื้นผิวดังนั้นถ้าเราเป็นไงจะทำการเจาะใช่ไหมจะทำการเจาะหลุมที่อยู่ที่บ้านหนองบงนะมีหลุมที่กำลังจะเจาะที่บ้านหนองบงและเราอยากรู้ว่าณอุณหภูมิที่เกิดขึ้นใช่ไหมที่ลึกลงไป1กิโลเมตรใช่ไหมที่ลึกลงไป1กิโลเมตรถ้าเราจะเจาะลงไป1กิโลเมตร
จะมีเทมเพอเรเจอร์เท่ากับเท่าไหร่ใช่ปะนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คืออะไรเอ่ยเราจะต้องรู้ว่าความลึกของมันที่ลึกที่เจาะลงมาเนี่ยมีความลึกเท่ากับ1กิโลเมตรใช่ปะแล้วหลังจากนั้นเราต้องรู้ค่าหนึ่งก็คือค่าของเทมเพอเรเจอร์เกรเดียนต์ใช่ปะเรารู้จักค่าของเทมเพอเรเจอร์เกรเดียนต์มั้ยเทมเพอเรเจอร์เกรเดียนใช่ไหมค่าของเทมเพอเรเจอร์เกรเดียนนั้นเราก็ต้องไปดูก่อนว่าไอ้พื้นที่บ้านหนองบงเนี่ยที่ชั้นหินที่วางตึกอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมีค่าเทมเพอเรเจอร์เกรเดียนเท่ากับเท่าไหร่นั้นเขาจะกำหนดมาใช่ไหมซึ่งถ้ามันมีค่าเทมเพอเรเจอร์เกรเดียนเท่ากับ 1.6 องศาเฟรนไฮต์ต่อ100ฟุตใช่ไหมเราก็จะรู้เลยว่าในทุกๆ100ฟุตมันจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.6 องศาเฟรนไฮต์ทุกๆ100ฟุตจะมีค่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีก 1.6 องศาเฟรนไฮต์และอีก100ฟุตจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีก 1.6 องศาเฟรนไฮต์ใช่ป่ะดังนั้นค่าตรงนี้เป็นไงลึก1กิโลเอาดูสิเอามาเลยกันเนาะเป็น10,000ฟุตแล้วกันเป็น 10,000 ฟุตดังนั้นมันจะมีค่าของอุณหภูมิเท่ากับเท่าไหร่ถ้ามันลึก 10,000 ฟุตเท่ากับเท่าไหร่ดิ16,000 ครับ 16,000 เลยเหรออืมันมีค่าเท่ากับ 1.6 องศาเฟรนไฮต์ต่อ100ฟุต160อ๋อครับได้เท่าไหร่เอ่ย160ครับ160องศาเฟรนไฮต์นั้น160องศาเฟรนไฮต์เป็นอุณหภูมิที่อยู่ที่ 1,000 ฟุตจริงไหมจริงไหมจริงไหม 10,000 ครับจริงไหมที่ 10,000 ฟุตตรงนี้มีอุณหภูมิเท่ากับ160องศาเฟรนไฮต์จริงไหมจริงครับจริงเหรอ จริงนะ งั้น160องศาเป็นการวัดจากตรงนี้มันบอกว่าตั้งแต่จุดนี้คือจุดเริ่มเจาะมาถึงจุดที่เจาะแล้วก็คือที่ 10,000 ฟุตตรงนี้เนี่ยอุณหภูมิตัวนี้มีค่าเท่ากับ160องศาเฟรนไฮต์แต่เป็นไง250ครับแต่เราจะต้องรู้ก่อนว่าที่เซอร์เฟสมันมีค่าของอุณหภูมิเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมนั่นแสดงว่าถ้าที่เซอร์เฟสมีอุณหภูมิเท่ากับเท่าไหร่90องศาเฟรนไฮต์สมมุตินะ90องศาเฟรนไฮต์ดังนั้นอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นที่ 10,000 ฟุตจะต้องเป็นค่าที่เกิดจากเอา160บวกกับค่าของ surface temperature ก็คือ90องศาเฟรนไฮต์ใช่ป่ะนั่นแสดงว่าอุณหภูมิที่ 10,000 ฟุตจะต้องมีค่าเท่ากับ250องศาเฟรนไฮต์ใช่ป่ะงั้นเราต้องพิจารณาใช่ป่ะต้องค่อยๆดูไปฮะโอเคนะนี้ได้จะได้คุยกันง่ายขึ้นหลังจากนั้นนี้ตอนนี้ยังไม่อยากพูดเลยอ่ะพูดตัวนี้หน่อยละกันเนาะตัวนี้จริงๆแล้วจะพูดทีหลังแต่ว่ามันพอมันผ่านแล้วก็จะเจอเลยก็เลยพูดเลยละกันตัวนี้คือ formation volume factor ใช่ป่ะก็คือ formation volume factor ของแก๊ส formation volume factor ของ condensate อันนี้ของแก๊สอันนี้คือ condensate ใช่ป่ะอันนี้คือของน้ำมันตัวนี้เป็น oil reservoir เป็น condensate reservoirเป็นแก๊สเรซูวใช่ป่ะ3ตัวทีนี้ถ้าเราต้องการหาค่าของ formation volume factor เราจะหาได้กับเท่าไหร่ตัวท่านรูปที่1ถามก่อนดีกว่าว่า formation volume factor สัดส่วนของมันคืออะไรดี formation volume factorปริมาตรเรซวอหารด้วยปริมาตรของเซอร์เฟสครับปริมาตรของอะไรนะปริมาตรของน้ำมันในเรซวอหารด้วยปริมาตรของปริมาตรของน้ำมันก็ได้หรือปริมาตรของแก๊สก็ได้หรือปริมาตรของอะไรก็ได้เนาะที่เรากำลังศึกษาอยู่ใช่ป่ะที่ไหนใช่ครับที่ไหนดีที่ไหนที่เรซวอที่เรซวอใช่ป่ะหารด้วยปริมาตรของเซอร์เฟสครับ
ของอะไรก็ได้ของฟีดอะไรก็ได้ที่อยู่ที่เซอร์เฟซถูกต้องไหมที่เซอร์เฟซครับหรือถ้าเราจะเขียนแบบนี้ได้ไหมหรือวอลลุ่มของฟีดอะไรก็ได้ที่อยู่ที่เซอร์เฟซหรือที่อยู่ที่สแตนดาร์ดคอนดิชันหารด้วยวอลลุ่มของฟีดที่อยู่ที่เรสเซอร์วัวคอนดิชันนี้ได้ไหมได้ไหมได้ครับได้แต่เราจะต้องพิจารณาหน่วยใช่ป่ะและเลือกใช้ให้ถูกต้องว่าเขาต้องการหน่วยในรูปแบบที่1หรือรูปแบบที่2นั้นเราจะทำยังไงก็ได้ใช่ป่ะทีนี้สมมติว่าถ้ามันเป็นแก๊สเรสซอร์ต้องการรู้ค่าของ gas formation volume factor ของแก๊สเรสซอร์เนี่ยตัวนี้หาให้หน่อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดูจากรูปประกอบไปสามร้อยเอสสิบเอ็ดต่อฟุตครับมันก็คือเอาอะไรเอ่ยเอาง่ายๆเลยเนาะมันก็คือเอาสมมติถ้าเราใช้สมการนี้เนาะสมการนี้แล้วกันเนาะแล้วก็แค่ไปกลับเอามันก็คือวอลลุ่มของแก๊สที่อยู่ที่สแตนดาร์ดคอนดิชันเท่าไหร่เลย300จริงๆเขาใช้300คิวบิกฟุตนะจริงๆแล้วถ้ามันอยู่ที่สแตนดาร์ดคอนดิชันมันต้องเป็น SCF ถูกต้องไหมนั่นก็คือ300 SCF หารด้วยอะไรดีหารด้วย1คิวบิกฟุตใช่ป่ะก็คือ1คิวบิกฟุตนั่นแสดงว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่300 SCF 300 300อะไร SCF ต่อคิวบิก SCF ต่อคิวบิกฟุตใช่ป่ะหรือถ้าเรากลับหน่วยล่ะก็เป็น1ส่วน300คิวบิกฟุตต่อ SCF หาให้หน่อยได้เท่าไหร่1ส่วน300 0.003 ครับโอเค 0.003 นะโอเคก็ตามนี้ไปนะนี่คือข้อมูลที่เราได้ทีนี้ถ้าเจ้าถามข้อถ้าเป็นออยล์เรสโซล่ะเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เป็นออยล์ฟอร์เมชันวอลูมแฟกเตอร์ถ้าเจ้าให้หาออยล์ฟอร์เมชันวอลูมแฟกเตอร์จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่ากับอะไรจะต้องกลายเป็นอะไรจะต้องเป็นวอลุ่มของออยล์เนาะที่อยู่ที่สแตนดาร์ดคอนดิชันใช่ไหมกับวอลุ่มของน้ำมันที่อยู่ที่เรสเซอร์วัวคอนดิชันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราลองสังเกตดูเป็นไงที่เรสเซอร์วัวคอนดิชันเป็นไงมีน้ำมันอยู่แล้ว 1.4 บาร์เรลจบเลยงั้นเราสามารถแทนได้เลยว่าข้างล่างเนี่ยตัวหารเนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.4 ใช่ปะข้างบนเป็นไง800ไหมข้างบนมีอะไรบ้างข้างบนมีเฟสของจริงๆมันผ่านเซปเปอเรเตอร์แล้วมันผ่านอย่าลืมนะมันผ่านเซปเปอเรเตอร์งั้นเซปเปอเรเตอร์ต้องแยกของเหลวออกจากกันใช่ป่ะแยกของไหลออกจากกันนั่นแปลว่าน้ำก็แยกออกไปส่วนหนึ่งน้ำมันก็แยกออกมาอีกส่วนหนึ่งแก๊สก็แยกออกไปอีกส่วนหนึ่งใช่ป่ะงั้นน้ำเนี่ยเขาปาดออกไปเลยเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการงั้นมันก็เลยกลายว่าเฮ้ยจากในเรสโซเวอร์เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.4 บาร์เรลพอขึ้นมาที่เซอร์เฟซหรือที่สแตนดาร์ดคอนดิชันมีน้ำมันที่ออกมาได้แค่1บาร์เรลเองและมีพวกตัวของดิโซแก๊ส800คิวบิกฟุตใช่ป่ะนั่นแสดงว่านั่นแสดงว่าอะไรดีตัวของน้ำมันที่สแตนดาร์ดคอนดิชันเป็นไงเราจะใช้แค่1บาร์เรลได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ป่ะมันก็จะต้องเป็น1บาร์เรลใช่ป่ะมันต้องเป็นหน่วยบาร์เรลเนาะไม่ใช่เป็นหน่วยบาร์เรลดิต้องเป็นหน่วย STP ใช่ป่ะต้องเป็นหน่วย STP นั่นก็จริงๆมันก็คือหน่วยบาร์เรลแหละใช่ว่าแค่เราบ่งบอกที่เห็นว่าอยู่ที่สแตนดาร์ดคอนดิชันนั้น associated gas หรือ diesel gas ตัวนี้ก็ต้องเป็นหน่วยถูกไหมให้มันอยู่ในรูปของบาร์เรลเหมือนกันใช่ป่ะดังนั้น800คิวบิกฟุตก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นบาร์เรลใช่ป่ะดังนั้นเราเปลี่ยนหน่วยได้ไหมจำหน่วยได้ไหมจำสูตรได้ไหม1บาร์เรลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ42แกลลอนใช่ป่ะและมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ43 500อะไรนะ
43500อันนั้นเปลี่ยนหน่วยของเอเคอร์ฟุตเป็นคิวบิกฟุตนะฮะอะไรเอ่ย1บาเรลจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดเจ็ดห้าแปดก็ครับเจ็ดเจ็ดห้าแปดเป็นหน่วยที่เปลี่ยนใช่ไหมเป็นหน่วยที่เปลี่ยนจากอะไรดี5.615ครับอาจารย์5.615ใช่ป่ะงั้นมันก็เปลี่ยนซะใช่ป่ะคอนเวิร์ตกันซะใช่ป่ะก็จะมีค่าอยู่ประมาณหนึ่งดังนั้นมันก็จะกลายเป็นประมาณเท่าไหร่800หารด้วย5.615ใช่ป่ะมันก็จะได้ค่าประมาณหนึ่งออกมาลองกดดูนะได้ค่าเท่าไหร่อันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆนั้นนี่ก็คือค่าของoil formation volume factor กับ gas formation volume factor ที่เราได้แต่การดูค่าโดยการใช้นัยยะโดยการใช้ความสัมพันธ์นะไม่ใช่เกิดจากการคำนวณเป็นสเต็ปเหมือนกับที่เราเคยทำนะแต่ว่าตัวนี้ด้วยความเขามีพูดง่ายคือเขากำลังดูความเข้าใจของพวกเราอะนั้นถ้าพวกเราเข้าใจพวกเราจะสามารถหา formation volume factor ของน้ำมันหรือหา formation volume ของแก๊สได้หรือหา formation volume factor ของอะไรดีของคอนเดนเซตได้ใช่ป่ะถ้าเราเข้าใจเราก็จะสามารถหาได้นั้นโจทย์พวกนี้มักจะถูกออกในลักษณะของการวัดความเข้าใจแต่ในส่วนของการคำนวณเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงโอเคนะงั้นพวกเราก็ลองดูได้ข้อมูลมาแล้วชุดนึงทีนี้มันจะมีข้อมูลชุดไหนนะที่อยากจะให้พวกเราเห็นชุดนี้ชุดนี้ใช่ป่ะนั่นแสดงว่าตัวนี้เลยเราก็จะพบว่าอะไรเอ่ยน้ำมันถูกต้องไหมน้ำมันที่อยู่ในเรซอร์วอร์ที่มีเพรสเชอร์สูงเป็นไงเมื่อมันขึ้นมาที่เซอร์เฟซเป็นไงอันนี้ต้องผ่านเซปเปอเรเตอร์นะมันจะต้องผ่านเซปเปอเรเตอร์เพราะเรารู้จักเซปเปอเรเตอร์เนาะเราคุยกันมาบ่อยมากเลยเซปเปอเรเตอร์เซปเปอเรเตอร์ก็คือตัวแยกใช่ปะดังนั้นแยกน้ำมันออกจากกันแยกน้ำมันออกจากน้ำแยกน้ำมันออกจากแก๊สใช่ปะซึ่งอาจจะมีเซปเปอเรเตอร์ในลักษณะที่เป็นแนวนอนหรือเซปเปอเรเตอร์ที่เป็นแนวตั้งก็ได้ดังนั้นการที่เป็นแนวตั้งหรือเป็นแนวนอนเนี่ยจะทำให้เกิดประสิทธิภาพที่แตกต่างกับเราไปใช่ป่ะดังนั้นมีฟูอิดที่เป็นแก๊สมากควรจะใช้แบบไหนใช่ป่ะหรือมีฟูอิดที่มีน้ำมากควรจะใช้แบบไหนมันมีข้อกำหนดในการเลือกใช้อยู่ใช่ป่ะแต่ว่าโอเคเรายังไม่ถึงจุดนั้นหรอกเอารู้แค่ว่ามันมีเซปเปอเรเตอร์ก่อนเวลาเมื่อแก๊สตัวดีไฮโดรคาร์บอนขึ้นมาที่เซอร์เฟซเนี่ยมันก็จะถูกแยกออกมาเป็นน้ำมันถูกแยกออกมาเป็นแก๊สแล้วก็จริงต้องบวกน้ำเข้าไปด้วยถูกต้องไหมแต่ว่าน้ำมันอื่นมันไม่ถูกใช้ไม่เอาไปใช้ประโยชน์ก็เลยไม่มากาเอามาแสดงให้เห็นนั้นเมื่อน้ำมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเป็นไงแน่นอนนะถ้ามันมีดิโซแก๊สใช่ป่ะมีดิโซแก๊สก็คือตัวของแก๊สที่ละลายอยู่ในมันเนี่ยมันก็จะเกิดการแยกออกเป็นเฟสของแก๊สออกมาและเพรสเชอร์ที่มันลดลงใช่ป่ะมันก็จะกลายเป็นว่ามันได้ทูเฟสออกมาดังนั้นเมื่อเราเห็นว่ามันมีทูเฟสออกมาตัวของสโตเรจก็จะต้องมี2ตัวใช่ป่ะก็มีทั้งแก๊สแทงใช่ป่ะกับมีทั้งหน่วยแทงเอาไว้เก็บกักมันใช่ป่ะงั้นวอลุ่มของมันมีเท่าไหร่ล่ะในแต่ละยูนิตที่มันเข้ามาก็ต้องกลับไปดูที่แก๊สออยล์เรโชถูกต้องมั้ยจำแก๊สออยล์เรโชได้มั้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับแก๊สออยล์เรโชของมันว่ามันมีค่ามากน้อยแค่ไหนใช่ป่ะงั้นแก๊สออยล์เรโชมีค่ามากก็แสดงว่าได้ดิโซแก๊สหรือได้โซลูชันแก๊สมากดังนั้นแทงก็ต้องเป็นไงแทงเดียวไม่พอต้องมี2แทงใช่ป่ะอะไรเงี้ยหรืออาจจะต้องมี3แทงเพราะว่าโหดิเจลอาร์สูงมากเลยอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นไงที่ว่าต่ำๆเอ้ยอาจจะมีแทงเดียวพอละผลิตในแต่ละช่วงวันกับการขนส่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมันพอเพียงช่วงเวลามันเค้าเรียกไม่เกิดแลกไทม์มันเป็นซิสเต็มที่ดีละอะไรเงี้ยมันก็ต้องเกิดจากการคำนวณตรงนี้ด้วยหรือถ้ามันเป็นแหล่งแก๊สธรรมดาเสร็จปุ๊บเป็นไงจากแก๊สที่มีอยู่แค่ประมาณแค่นี้ใช่ป่ะเมื่อเพรสเชอร์ลดลงเป็นไงมันก็ทำให้เกิดการขยายตัวใช่ป่ะ expand ออกไปใช่ป่ะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือในกรณีที่เป็นน้ำเกิดไหมชาเอชาเอเราสังเกตน้ำหน่อยน้ำที่ถูกผลิตขึ้นไปจากหลุมผลิตใช่ป่ะคิดว่ามันจะเป็นน้ำอย่างเดียวไหมไม่ค่ะไม่เพราะเราเคยคำนวณแล้วใช่ป่ะเราพบว่าในน้ำมีแก๊สละลายตัวอยู่ได้ด้วยถูกต้องไหมนั้นแก๊สที่ละลายตัวอยู่มันก็จะถูกเป็นไง
แยกตัวออกมาหรือทำให้แยกตัวออกมาเมื่อเพรสเชอร์ลดลงดังนั้นน้ำที่ผลิตขึ้นมาบางส่วนก็จะได้แก๊สออกมาด้วยใช่ไหมและแก๊สตัวนี้ก็จะขยายตัวออกมาก็มีปริมาตรที่ใหญ่ขึ้นไอ้มีปริมาตรที่มากขึ้นก็จะถูกแยกออกจากน้ำแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่ตัวของแก๊สแทงโอเคพูดเขียนผิดวาดรูปผิดนะดังนั้นน้ำแก๊สที่มันมีเยอะมันควรจะต้องเพิ่มฝั่งนี้ตัวทีเขียนผิดอันตัวนี้เอาออกไปเขียนฝั่งน้ำมันแทนโอเคนะนี่คือข้อมูลที่เราได้ทีนี้เรายังไม่เข้าน้ำมันเลยนี่ว่าโอ้ยต้องรีบ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 น้ำมันก่อนไหนๆก็ไหนๆละจำตรงนี้ได้ไหมจำตรงนี้ได้ไหมค่ะ PPT ไหนๆก็ตอนแรกก็จะยังไม่คุยนะเราจะคุยช่วงท้ายจำ PPT ได้ไหมนิดหนึ่งครับจำได้ไหมพวกเราจำ PPT ไดแกรมได้ไหมนิดหน่อยก็ได้ครับโอเคนั่นแสดงว่าเราต้องเอาน้ำมันของเราเนาะไปทดสอบใช่ป่ะนั้น PPT ก็คือเกี่ยวข้องกับ pressure volume แล้วก็ temperature ถูกต้องไหมนั่นแสดงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเอาน้ำมันเนี่ยไปทดสอบณ pressure ต่างๆโดยการดูการขยายตัวของ volume โดยการให้ temperature คงที่ก่อนดังนั้นเราจะมีการทดสอบแบบเนี้ยใช่ป่ะในหลายๆ temperature ไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นเมื่อมันมีหลายๆเส้นเราก็เอาทุกๆค่าที่ได้เนี่ยมาพลอตร่วมกันใช่ป่ะดังนั้นมันก็จะเกิดเป็น PVT diagram ขึ้นมานั้น PVT diagram เป็นไงมันสามารถบอกคุณสมบัติของฟลูอิดได้ใช่ป่ะนั้นแสดงว่าเส้นนี้คือเส้นของ bubble point line น่าจะจำได้เนาะจุดตรงนี้จุดที่ทุกๆจุดลากมารวมกันพวกเรากลับไปดูเนาะเราเรียกว่าเป็น critical point lineไอ้ตัวที่ critical point ถูกต้องไหมและจุดตรงนี้ที่เราเห็นการขยายตัวออกไปมาเราเรียกว่าเป็น dew point line ใช่ป่ะและในแต่ละเส้นที่เกิดขึ้นตรงนี้ใช่ป่ะจริงๆทั้งหมดตัวนี้เราเรียกว่าเป็น two phase region นั้นใน two phase region ก็จะมีสัดส่วนของน้ำกับแก๊สใช่ป่ะนั่นแสดงว่าตัวที่อยู่ใกล้กับ bubble point line ก็จะมีความเป็นน้ำมันมากกว่าตัวที่อยู่ใกล้กับตัวของ dew point line ก็จะมีความเป็นอะไรดีเป็นแก๊สมากกว่าใช่ป่ะดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราได้จากข้อมูลและอะไรดีเห็นจุดนี้ไหมใครคอนเดนเทอร์พอยต์ใช่ป่ะเรามีใครคอนเดนเทอร์พอยต์ดังนั้นใครคอนเดนเทอร์พอยต์สามารถที่จะเป็นไงแบ่งแก๊สเปียกกับแก๊สแห้งครับแบ่งไดแก๊สใช่ป่ะครับจริงๆตัวนี้มันจริงๆใกล้ๆตัวเนี้ยจริงๆใกล้ๆตัวนี้ก็มีโอกาสเป็นทั้งเวสแก๊สนะตัวเนี้ยถ้าใกล้ๆมันก็จะแบบกึ่งๆหน่อยก็เป็นเวสแก๊สใช่ป่ะถัดออกไปใกล้ๆตัวนี้ก็จะเป็นไดแก๊สโอเคทีนี้ไอ้จุดนี้ล่ะคริติคอลพอยต์เป็นไงเราสามารถลากขึ้นมาเราสามารถบอกอะไรได้เมื่อเราลากขึ้นมาจุดที่แบ่งสถานะครับฝั่งหนึ่งเป็นลิควิดฝั่งหนึ่งเป็นแก๊สครับฝั่งนี้ก็พูดง่ายก็เอาง่ายๆเลยก็น้องลิควิดในที่นี้ก็คือเป็นออริเจนแหละพูดง่ายๆนะแต่นั้นตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นอะไรดีเป็นแก๊สใช่ไหมแต่แก๊สเหมือนกับฝั่งนี้ไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนดังนั้นแก๊สตัวนี้เป็นแก๊สอะไรเป็นแบบไหนดีเป็นจริงๆเวทแก๊สก็จะเกิดขึ้นประมาณช่วงนี้แหละประมาณช่วงนี้คอนเดนเซตเป็นพวกคอนเดนเซตใช่ไหมหรือเป็นพวกรีโทเกตแก๊สใช่ไหมก็คือแก๊สที่มันสวอปไปเปลี่ยนสถานะไปเป็นสถานะมาระหว่างตัวของเพรสเชอร์กับเทมเพรสเชอร์ใช่ไหมคริติคอลเพรสเชอร์กับคริติคอลเทมเพรสเชอร์หรืออาจจะเป็นเส้นของดิวพอยต์ไลน์ก็ได้นั้นถ้ามันอยู่ระหว่างตรงนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ได้จากจุดที่หนึ่งมาเป็นจุดที่สองใช่ไหมมันสามารถเปลี่ยนจากแก๊สใช่ไหมมาเป็นอะไรดีเป็นแก๊สที่มีน้ำมันผสมด้วยก็ได้ใช่ป่ะเพราะว่าเพรสเชอร์ลดลงใช่ป่ะแต่นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นมันก็เลยทำให้อะไรเอ่ยคอนเดนเซตแก๊สเป็นอะไรดีเป็นแก๊สที่มีลักษณะพิเศษใช่ป่ะคำว่าแก๊สลักษณะพิเศษในที่นี้คืออะไรดีแก๊สที่มีลักษณะพิเศษตัวนี้คืออะไรดีอยู่ในเรโซวาเป็นไงเป็นของแก๊ส
เป็นแก๊สขึ้นมาเป็นแก๊สนั้นคอนเดนเซตแก๊สอยู่ในเรซอร์วัวร์ที่มีเพรสเชอร์สูงมันก็คือจุดที่1อ่ะพูดง่ายจุดที่1ที่มันเนี่ยจุดที่1เนี่ยจุดที่1ตัวเนี้ยนี่คือจุดที่1แสดงว่าเพรสเชอร์สูงใช่ป่ะนั่นแสดงว่าอยู่ที่จุดที่1ที่มีเพรสเชอร์สูงแล้วในเรซอร์วัวร์มันก็คือจุดที่มันมีเพรสเชอร์สูงนั่นแสดงว่าคอนเดนเซตแก๊สอยู่ในเรซอร์วัวร์ที่มีเพรสเชอร์สูงเป็นสถานะแก๊สใช่ป่ะเป็นสถานะแก๊สแต่ว่าถ้าถูกผลิตขึ้นมาและมาอยู่ที่เซอร์เฟซที่มีเพรสเชอร์ลดลงหรือมีเพรสเชอร์ต่ำกว่าพูดง่ายๆนะมันก็คือจุดที่2ก็คือจุดนี้คือจุดนี้จุดที่2ใช่ป่ะงั้นจุดที่2เป็นไงเพรสเชอร์เป็นไงเมื่อเทียบกับตัวแรกเพรสเชอร์ต่ำกว่ามั้ยต่ำกว่าดังนั้นเป็นไงเกิดอะไรขึ้นเป็นของเหลวแสดงว่าไม่ใช่เป็นของเหลวมีของเหลวค่อยๆเกิดขึ้นเกิดการควบแน่นเพราะอะไรเอ่ยจากจุดที่1จุดนี้มันยังจุดที่2จุดนี้มันผ่านเส้นที่เรียกว่าเป็นดิวพอยท์ไลน์ใช่ป่ะดิวก็คือหยดน้ำนั่นแสดงว่าแก๊สที่มีอยู่เกิดการควบแน่นใช่ป่ะกลายเป็นของเหลวใช่ป่ะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อคอนเดนเซตแก๊สถูกผลิตขึ้นมายังเซอร์เฟซจากในเรซอร์วัวร์เป็นแก๊สทั้งหมดเลยใช่ป่ะเมื่อมาอยู่ที่เซอร์เฟซมีบางส่วนควบแน่นกลายเป็นน้ำมันและมีหลายส่วนยังคงสภาพเหมือนเดิมก็คือกลายเป็นก็ยังเป็นแก๊สเหมือนเดิมจ้ะแต่มันมีข้อดีก็คือได้น้ำมันออกมาด้วยนั้นนี่คือคุณสมบัติของคอนเดนเซตแก๊สหรือรีโทเกตแก๊สฉะนั้นในส่วนของนี่แหละเส้นที่อยู่ระหว่างตัวของคริติคอลไลน์กับตัวของไคคอนเดนเทอร์มไลน์จะเป็นตัวที่บ่งบอกอะไรเอ่ยคุณสมบัติของคอนเดนเซตกับตัวรีโทเกตแก๊สใช่ป่ะดังนั้นเดี๋ยวนิดนึงมันจะมีอีกนิดนึงมันจะมีบางอันมันจะมีบางอันที่เป็นแบบนี้นะนี่คือคริติคอลพอยต์ใช่ป่ะงั้นคริติคอลพอยต์ของมันจะเกิดลักษณะของดิวพอยต์ไลน์เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ป่ะมีลักษณะเป็นแบบนี้มีลักษณะเป็นแบบนี้มีลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็มีลักษณะตัวของไคคอนเดนเทอร์มทุกทีของดิวพอยต์ไลน์เป็นแบบนี้และก็จะมีตัวนี้คือไคคอนเดนเทอร์มไลน์ใช่ป่ะตัวนี้เป็นคริติคอลพอยต์ไลน์คริติคอลพอยต์ไลน์ไคคอนเดนเทอร์มไลน์ว่า CL เหมือนกันละทีนี้อันนี้คือบับเบิ้ลพอยต์ไลน์ตัวนี้คือดิวพอยต์ไลน์ใช่ป่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราลองสังเกตง่ายๆเลยมันจะมีข้อมูลที่ช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นก็คือว่าถ้าในกรณีตรงนี้ตั้งแต่เส้นตรงนี้ถึงเส้นตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นออยลีเจียนเป็นออยลีเจียนนะเป็นออยลีเจียนใช่ป่ะแต่ให้เราสังเกตตรงนี้นิดนึงใช้เส้นสีแดงนะเราเห็นจุดตรงนี้ไหมที่มันเป็นจุดตัดระหว่างเส้นตัดตรงนี้ไปจนถึงคริติคอลพอยต์ไลน์ก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็คือตรงนี้มาถึงตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมตรงนี้จะทำให้น้ำมันของเราพิเศษนิดหนึ่งคำว่าน้ำมันพิเศษนิดหนึ่งก็คืออะไรเอ่ยเป็นน้ำมันที่มีพฤติกรรมสามารถที่จะระเหยได้ง่ายขึ้นเพราะมันมีจุดของ critical point line ที่เว้าต่ำลงไปแบบนี้ซึ่งจะแตกต่างตรงนี้นะ critical point line ของมันเป็นไงสูง critical point line ตัวนี้คือมันสูงกว่า dew point line กับตัวของ bubble point line สูงกว่าแต่ตัวนี้ critical point line เป็นไงต่ำกว่า bubble point line แล้วก็ต่ำแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะเอาง่ายๆคือมันต่ำกว่า bubble point line นั้นเส้นสีแดงที่เราเห็นตรงนี้เส้นสีแดงตรงนี้เส้นเดียวเห็นตรงนี้นี่มันก็คือจุดที่บ่งบอกว่าเอ๊ะทั้งหมดว่าเราคุยกันแล้วว่าเส้นที่อยู่ถัดออกไปจาก critical point line ตัวนี้เป็น oil region ทั้งหมดนั่นแสดงว่าเป็นไงจุดที่เราเห็นเป็นเส้นสีแดงตัวนี้เป็นน้ำมันไหมเป็นน้ำมันไหมเป็นน้ำมันแต่เป็นน้ำมันที่แตกต่างจากน้ำมันที่อยู่ตรงช่วงบริเวณนี้เพราะน้ำมันที่อยู่ในช่วงบริเวณนี้เราเรียกว่าเป็นแบล็คออยล์หรือเป็นน้ำมันปกติแต่ถ้ามันอยู่ในช่วงประมาณช่วงนี้ใช่ป่ะตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นโวลาไทล์ออยล์โวลาไทล์ใช่ป่ะออยล์ซึ่งก็คือน้ำมันที่มีบางส่วนที่สามารถระเหยหรือกลายเป็นไอได้ง่ายขึ้นและมีบางส่วนที่มีพฤติกรรมกระเดียดไปทางแก๊ส
ผสมอยู่ในน้ำมันเราเรียกว่าเป็นโวลาไทล์ออยล์ดังนั้นถ้าในลักษณะของเรซาวัวร์ของเราและทำการทดสอบได้เหมือนกับรูปที่1แบบนี้แสดงว่าเราไม่มีโวลาไทล์ออยล์แบบที่1ตัวนี้ไม่มีโวลาไทล์ออยล์แต่ถ้าอยู่ในรูปแบบที่2ขอโทษทีในรูปแบบที่2คือแบบนี้แบบนี้แสดงว่ามันมีโวลาไทล์ออยล์อยู่ข้างในใช่ป่ะงั้นการทำ VVT PVT diagram ช่วยทำให้เราเห็นพฤติกรรมของน้ำมันที่อยู่ในเรซาวัวร์เพิ่มขึ้นใช่ป่ะอ่ะโอเควิ23แล้วเดี๋ยวไม่ทันต้องรีบก่อนเรายังไม่ได้พูดถึงน้ำมันนี่เลยทีนี้เราพูดถึงแก๊ส property นิดหนึ่งดีกว่าน่าจะพอเพราะน้ำมันน่าจะต้องไม่พูดเยอะเอ็ดน้ำไม่พูดเยอะแล้วพูดถึงตัวของพูดถึงสูตรเนาะอันนี้คร่าวๆเลยพูดถึงแก๊สพรอพเพอร์ตี้เป็นไงจำสูตรแก๊สพรอพเพอร์ตี้ได้ไหมจำสูตรแก๊สพรอพเพอร์ตี้ได้ไหมไอ้ตัวตีแก๊สดินซิตี้ได้ไหมดินซิตี้ของแก๊สหาได้จากอะไรเอ่ยช่วยหน่อยเร็วพวกเราช่วยหน่อยจำได้ไหมหรือเอาสมการง่ายๆเลยสมการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สมันคืออะไรเอ่ยสมการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สที่จะติดมากับคุณสมบัติของแก๊สเลยที่เราคุยกันตั้งแต่นู่นเลยคืออะไรดี PV เท่ากับ nRT ไหมคะนี่เลย nRT ใช่ไหมนี่คือไอเดียลแก๊สแต่ถ้ามันเป็นเรียลแก๊สก็คืออะไรเอ่ยเติมแซดเข้าไปค่ะเติมแซดเข้าไปใช่ป่ะนี่ก็คือเติมแซดเข้าไปแค่นั้นเองจบเลยนั้นเราก็สามารถที่จะดีไลท์จาก PV เท่ากับ Z nRT เนี่ยเป็นสมการเป็นคุณสมบัติต่างๆของแก๊สอันนี้ค่อนข้างง่ายถูกต้องมั้ยนั้นแก๊สเดนซิตี้ในที่นี้ก็คืออะไรเอ่ยมันคืออะไรเอ่ยเดนซิตี้มีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยมวลต่อด้วยวอลลุ่มหรือเปล่าคะอะไรนะมวลหารด้วยวอลลุ่มใช่มันก็คือมวลหารด้วยวอลลุ่มแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีทางรู้ได้แน่นอนเพราะว่าเราจะต้องมาคำนวณโดยการใช้ความสัมพันธ์ของ PV เท่ากับ Z nRT ใช่ป่ะนั่นแสดงว่าความหนาแน่นของมันก็จะต้องเป็นสูตรอะไรดีแปลงจากสูตรข้างบนนะครับใช่แปลงเลยโลเท่ากับ PMV คูณหารด้วย Z RT อะไรนะพีวีคูณมวลโมเลกุลไม่ใช่เหรอจ๊ะ EW W หรือ M ก็ได้ครับจ๊ะ MW โอเคเอาดีแล้วกันเนาะไม่มี V ไม่มี V โอเคตลบกันไม่มี V โอเคอ่านด้วย Z RT Z RT โอเคเนาะงั้นพวกเราก็ไปดีไลท์เอาแล้วกันค่อนข้างง่ายทีนี้ gas compressibility factor ล่ะคืออะไร gas compressibility factor CPR หาร PPC คืออะไรนะก็คือค่าแซดอะถูกต้องไหมก็คือค่าแซดใช่ป่ะ gas compressibility factor ใช่ป่ะหรือ gas deviation factor คือค่าเดียวกันคือค่าแซดนั้นเราก็ไปทำกระบวนการเหมือนกันนั่นแหละใช่ป่ะก็ไปหา critical pressure critical temperature ใช่ป่ะแล้วก็ไปหา pseudo reduced pressure ไปปรับแก้ใช่ป่ะเปิดค่าแซดหาอะไรก็แล้วแต่นะไปเปิดหาแล้วกันนี่ไม่ยากทีนี้ตัวของ gas formation mono factor ล่ะ B sub G จะสวยไหมซีฮะก็ดีไลท์จากสมการ ideal gas นั่นแหละค่ะอาจารย์อือฮึก็ได้ nก็ดีไลท์จากที่ว่า MZRT ส่วนด้วย P ของเรซูอากับแล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วยของ A surface ใช่ไหมคะ Get in reservoir ส่วนด้วย Get in surface ใช่ไหมคะอาจารย์ได้แต่ก็คือวอลลุ่มของอะไรไอ้สักทีก็คือตัวของเราจะใช้เป็นวอลลุ่มก็ได้นะจะใช้เป็นวอลลุ่มก็ได้นะเป็นวอลลุ่มของอะไรดีที่ไหนดีที่ surface เรซูอาส่วนด้วย surfaceที่อะไรนะเมื่อกี้ฟอร์มูชันเลยวอลลุ่มของอะไรนะวอลลุ่มของแก๊สที่ไหนก่อนนะเรซูวเรซูวเหรอเรซูวไหมจริงๆจะเรซูวก็ได้
แต่ว่าส่วนใหญ่เรากับแก๊สเราจะใช้กับที่ไหนก่อนstandard condition ที่ standard ก่อนใช่ไหมแต่จริงตัวไหนก็ได้มันได้ค่าเหมือนกันแหละใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ก็คือที่temperature ที่ reservoir temperature งั้นเราก็มาแทนค่าเนาะตัวนี้ก็เป็น v ที่ standard condition ใช่ไหมก็จะมีค่าเท่ากับn t t ตัวนี้เป็น t ที่ standard condition ใช่ไหมหารด้วย p ที่ standard condition ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยvolume ของแก๊สใช่ป่ะที่ pressure ใดๆ temperature ใดๆก็จะมีค่าเท่ากับ z m ใช่ป่ะถ้า t ตัวนี้ก็เป็น t ที่ reservoir condition ก็คือที่ p แล้วก็ที่ t ใดๆแล้วก็หารด้วย pressure ที่ t ที่ p แล้วก็ที่ t ใดๆแต่ว่างั้นก็ตัดกันออกมาใช่ป่ะสุดท้ายแล้วมันจะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่เลยนะเท่ากับ t ที่ standard condition เนาะp ที่สแตนดาร์ดแล้วก็ set t ส่วนด้วย t ที่สแตนดาร์ด p ค่ะแล้วก็แบบนี้ไหมประมาณนี้เนาะงั้นก็ถ้าจำไม่ได้ก็ดีไลท์เอาก็โอเคเลยได้ข้อมูลชัดเจนเลยใช่ปะหน่วยก็ตามนี้เนาะตามตัวนี้เลยตัวไหนขึ้นก่อนก็ตัวนั้นแหละงั้นตัวนี้ก็เป็นวอลุ่มที่แสดงกันชัดก็เป็น scf ใช่ปะตัวนี้เป็นวอลุ่มของแก๊สที่ได้โซลคอนดิชันก็จะมีหน่วยเป็นอะไรดี cf cubic foot เป็น cubic foot โอเคทีนี้ isothermal compressibility ของแก๊สล่ะอันนี้ก็ไปเปิดแล้วกันเนาะไปเปิดหน่วยแล้วกันมันก็จะมีสูตรของมันก็คือ c เท่ากับเลยนะ1ส่วนลบ1ส่วน v นะคูณด้วย dv dp by dp ซึ่ง pressure เปลี่ยนก็จะทำให้ volume ของมันเปลี่ยนไปใช่ไหมก็จะส่งผลให้เกิดค่าของแก๊ส isothermal compressibility ที่มีค่าต่างๆกันออกไปแล้วก็ไปคำนวณแล้วกันอันนี้คงไม่ลงรายละเอียดเนาะมันมีวิธีการคำนวณทีนี้viscosity ล่ะ viscosity จำวิธีหา viscosity ได้ไหมจำได้ไหมโมเลกุลเวทหาได้ด้วยตารางครับใช้คำว่าซับซ้อนเนาะใช้ตารางครับอะไรนะใช้ตารางสองขีดสี่มันซับซ้อนพวกเราไปดูวิธีการแล้วกันเนาะแต่ว่าอยากให้พวกเรารู้ว่าใช้คำว่าให้พวกเรารู้ว่าโดยปกติแล้ว viscosity ของน้ำมันจะมีค่าอยู่ประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณเท่าไหร่เป็นช่วงก็ได้ของน้ำก็ได้สมมติถ้าน้ำเราคิดว่า viscosity ของน้ำมีค่าประมาณเท่าไหร่นะโดยประมาณถ้าเรารู้ของน้ำเราก็จะรู้ว่าของน้ำมันก็จะมีค่าประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมของน้ำประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งประมาณ1 study point ง่ายๆเนาะที่น้ำมันมีค่าประมาณเท่าไหร่ดีมันน่าจะต้องหนืดมากกว่าหรือหนืดน้อยกว่าหนืดมากกว่ามันจะต้องหนืดมากกว่าไอ้พวกที่เป็นครูดเนาะไอ้พวกที่เป็นครูดออยเป็น heavy crude oil เนี่ยโอ้โหหนืดมากเลยดังนั้นมันจะมีโอกาสที่จะมีค่าได้จนถึงประมาณ10,000 study point เอาคร่าวๆนะประมาณ10,000 study point ถ้าเป็นพวกครูดออยหรือ heavy crude oil หรือ extra crude oil ประมาณเนี้ยใช่ป่ะแต่ว่าก็จะมีน้ำมันบางตัวใช่ป่ะที่มีลักษณะเป็นอะไรเอ่ยเป็น black oil ก็จะมีค่าอยู่ประมาณสักไม่กี่ร้อยไม่กี่สิบ study point ใช่ปะนิดหน่อยใช่ปะแต่ก็จะมีน้ำมันอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเป็น light oil ใช่ปะเป็น light oil นั่นแสดงว่าก็จะเป็นไงเขาจะค่อยๆมีความเหนื่อยเป็นไงน้อยลงน้อยลงค่อยๆน้อยลงถูกต้องไหมและบางทีก็จะมีพวกอะไรเอ่ย volatile oil อะไรเงี้ยใช่ป่ะซึ่งก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยดังนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงประมาณเท่าไหร่ 0.5 0.25 อะไรเงี้ยโดดขึ้นไปจนถึงแบบเป็นไงสูงมากๆเลยก็คือประมาณที่ 10,000 centi points ใช่ป่ะดังนั้นนี่ก็คือค่าของน้ำมันที่เราควรจะต้องรู้ใช่ป่ะแล้วก็พฤติกรรมของน้ำมันที่เราควรจะต้องเห็นภาพให้ชัดเจนก็คือค่าของอะไรเอ่ยไม่ใช่ของน้ำมันโทษทีโทษทีอันนี้เราพูดถึงแก๊สviscosity ของแก๊สเป็นไงมีค่าความเหนื่อยไหม viscosity ของแก๊ส viscosity มีค่าความเหนื่อยไหม viscosity ของแก๊สมีแต่มีน้อยมากๆครับมีน้อยมากๆใช่ป่ะใช้คำว่ามีน้อยมากๆแต่ทีนี้บางคนเขาก็มองภาพว่าถ้ามันน้อยมากๆก็คืออาจจะถือว่าไม่มีก็ได้ใ
แต่ว่าถ้าบางแก๊สบางตัวที่มันอาจจะมีการผสมกันหรืออาจจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับกึ่งๆคอนเดนเซตกึ่งๆเวทแก๊สเนี่ยอาจจะมีบ้างบางทีเขาก็ใช้หรือถ้าบางทีเขาก็อาจจะมองว่ามันน้อยจนเกินไปไม่อิมแพคต่อคอนดิชันใดๆก็อาจจะอิกนอร์ไปก็ได้เมนชิเบิลไปก็แล้วแต่นะนี่คือค่าของไวคอนซิตี้ทีนี้มันจะมีค่าหนึ่งที่เราจะควรจะต้องรู้ก็คือค่าของอะไรเอ่ย specific gravity ใช่ป่ะ specific gravity หาได้จากอะไรเอ่ย molecular weight ของแก๊ส molecular weight ของ molecular weight ของอากาศของแก๊สเนาะหารด้วยตัวมาตรฐานของมันก็คือตัวของอากาศเออากาศใช้ A ดีกว่าเนาะโอเคประมาณนี้นั่นแสดงว่ามันก็คืออากาศมีค่าเท่ากับอะไรนะโมเลกุลาร์เวทของอากาศ 28.96 28.97 งั้นขออนุญาตใช้97แล้วกันเนาะจริงๆ96ก็ไม่ผิดนะเพราะบางเล่มก็ใช้แต่ว่าโอเคอาจจะผิดที่ใช้ 28.97 อะไรเงี้ยงั้นแค่ตอบ 28.96 ก็ไม่ได้ว่าแล้วก็ถูกนะงั้นนี่คือ specific gravity งั้น API gravity ล่ะงั้นถามเลยแล้วกันเนาะเมื่อมันรู้ specific gravity แล้วเราสามารถหา API gravity ได้ถูกต้องไหม API gravity หาได้จากสูตรอะไรเอ่ย 141.5 หารด้วย SG ลบ 131.5 ครับใช่ป่ะโอเคงั้นสูตรนี้ไม่ควรจะต้องให้มาถูกต้องไหมเพราะเราน่าจะจำได้แล้วเพราะเป็นสูตรที่แบบ common มากกับช่วงชีวิตเราที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ทีนี้ในไหนก็ในไหนละถามหน่อยที่ถามในเมื่อกี้density ของน้ำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะในหน่วยออนต่ออะไรนะคิวบิกฟุตที่ถามในตอนเช็คชื่อเมื่อกี้ 62.4 62.4 อย่าลืมนะโจทย์ไม่ให้มาแน่นอนพวกเราต้องจำได้เองอันนี้ต้องจำได้เองอันนี้ต้องจำได้เองเพราะจะไม่มีให้มาแล้วใช่ไหมโอเคนี่คือตัวของคุณสมบัติของแก๊สซึ่งที่เห็นเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะที่เห็นเนี่ยหรือที่พวกเราเนี่ย gas density compressibility factor gas formation volume factor isothermal compressibility แล้วก็ตัว viscosity ตัวนี้4 5ตัวนี่แหละมักจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณในระดับต่อๆไปตัวอื่นมีแต่อาจจะไม่ค่อยถูกใช้แต่ตัวนี้จะถูกใช้มากๆพวก gas heating value ต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ละใช่ป่ะแต่พวกนี้จะได้ใช้เรื่อยๆงั้นก็พวกเราก็ลงรายละเอียดกันแล้วกันเนาะทีนี้พอรู้จักแก๊ส property เสร็จปุ๊บเราต้องรู้จักตัวไหนต่อจ้าเอต้องรู้จักตัวไหนต่อแก๊สแล้วก็ลืมบอกไปถ้ามันเป็นคอนเดนเซตแก๊สล่ะลืมถาม B sub G ในกรณีที่เป็นคอนเดนเซตแก๊สถ้ามันเป็นคอนเดนเซตแก๊สเราจะหา B sub G ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยถ้าเป็นคอนเดนเซตแก๊สสูตรของมันคืออะไรดีถ้าเป็นคอนเดนเซตแก๊สคูณด้วย 5.615 มันก็คือสูตรเดียวกันเนาะแต่ว่าเราคูณมันเข้าไปด้วยขออนุญาตคีย์อย่างนี้แล้วกันเนาะคูณ 5.615 เข้าไปใช่ปะเพราะมันคือการเปลี่ยนโพสต์ของแก๊สให้เป็นน้ำมันใช่ปะดังนั้นหน่วยของมันก็เลยอยู่ในหน่วยของของอะไรดี SCF ต่อบาร์เรลอะไรนะ SCF ต่อบาร์เรลมันจะเป็นหน่วยของบาร์เรลใช่ไหมโอเคทีนี้เราไปดูค่าของอะไรนะอันนี้น้ำมันเรียบแก๊สเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ตัวที่สองคือน้ำมันหาน้ำมันก่อนนะอยู่ตรงไหนน้ำมันน้ำมันเราคงไม่พูดถึงเนาะว่ามันมีจุดเหลือเท่าไหร่มี physical property เท่าไหร่เพราะเราพูดมาโหแบบปะเปียกปะแฉะบาดหลายรอบอะใช่ป่ะอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะอื่นเราพูดไปก่อนหน้านู้นแล้วใช่ป่ะว่ามันสามารถหาได้โดยใช้อะไรใช่ป่ะโดยใช้อะไรดีโทษทีอันนี้มันเป็นของน้ำมันเนาะมันก็คือ molecular weight ของน้ำมันใช่ป่ะหาด้วยอะไรดีโมเลกุลาร์เวทของอะไรดีของอะไรดีถ้าหาสเปซิฟิกกราฟิตี้ของน้ำมันน้ำน้ำครับน้ำนะโอเคงั้นน้ำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะต้องเป็นเดนซิตี้ก่อนใช่ไม่ถึงสมมติว่าถ้าเรามีใช่ไหม
ันสามารถหาโมเลกุลาร์เวทในกรณีแบบนี้ได้เหมือนกันหรือเมื่อเราเปลี่ยนหน่วยใช้คำว่าเปลี่ยนหน่วยใช่ปะมันก็สามารถที่จะหา specific gravity ของมันได้เหมือนกันโดยการใช้ความสัมพันธ์ของอะไรดีนะ density ของน้ำมันหารด้วย density ของอะไรดีของอะไรนะน้ำใช่ปะมันก็สามารถที่จะมาแทนได้ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวที่มันใช้ง่ายกว่าตัวไหนใช้ง่ายกว่ากัน density ใช่ density มันคือตัวที่สามารถวัดง่ายโดยการใช้เครื่องมือวัดได้เลยเราไม่แน่ใจพวกเราเคยได้เห็นพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหมัดบาลานซ์ไหมพวกหมัดบาลานซ์พวกไอ้พวกกระบอกตวงที่วัดพวก specific วัดอะไรพวกนั้นนะเราเห็นอยู่เนาะตอนที่พวกเราทำแลบเนาะซึ่งอาจจะเป็นแลบแห้งพวกนั้นแหละมันสามารถที่จะได้ density ของน้ำ density ของน้ำมันได้เลยนั่นแสดงว่าเป็นไงเมื่อเราได้ density ของน้ำมันมาเป็นไงมาหาร density เราสามารถเอามาแทนได้เลยไหมได้เอามาแทนได้เลยและ density ของน้ำเรารู้แล้วว่ามีค่าเท่ากับอะไร1กรัมต่อ cc1กรัมต่อ cc1กรัมต่อ cc หรือจริงๆแล้วในทางปิโตรเลียมมันต้องใช้หน่วยออนต่อคิวบิกฟุตใช่ปะเพราะเป็นหน่วยทางอเมริกาดังนั้นมันจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ 62.4 62.4 ใช่ปะออนต่อคิวบิกฟุตดังนั้นมันใช้หมัดบาลานซ์วัดได้เลยหมัดบาลานซ์เป็นกระบอกตวงอ่ะใช่ปะแค่เทน้ำมันปุ๊บปาดปิดฝาทำให้มันบาลานซ์ใช่ปะหลังจากนั้นก็วัดค่าออกมาค่าที่ได้ตัวนี้ก็คือด้วยความที่หมัดบาลานซ์มันค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องมือที่มีหน่วยหลายหน่วยใช่ปะพลิกด้านหนึ่งก็เป็นหน่วยหนึ่งพลิกด้านหนึ่งก็เป็นหน่วยหนึ่งดูอีกด้านหนึ่งก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งมันสามารถมี4หน่วยไม่แน่ใจว่า4หน่วยไหมหรืออาจจะมากกว่านะอยู่ในบาร์ของมันเลยนั่นแสดงว่าถ้าเราต้องการหน่วยในรูปแบบของปอนด์หรือคิวบิกฟุตวัดปุ๊บเอามาแทนค่าได้เลยและเป็นไงเราจะได้ specific gravity ของน้ำมันได้ง่ายกว่าที่จะไปคำนวณในรูปแบบอื่นดังนั้นในการศึกษาอุตสาหกรรมในการทำงานที่อยู่ในภาคสนามตัวของหมัดบาลานซ์จะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะใช้เป็นปกติและน่าจะใช้มากกว่าตัวของอะไรนะตัวของแท่งแก้วอ่ะเขาเรียกอะไรนะไฮโดรเทอร์มอลอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมิเตอร์ป่ะหรือสักอย่างอ่ะพวกนั้นป่ะมันก็เลยใช้ง่ายกว่าเนาะแล้วก็ด้วยความที่มันอยู่บนเหล็กมีพื้นที่จำกัดแล้วก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นไงมันไม่ใช่ห้องแบบปกติอ่ะแต่มันอยู่บนลิกอ่ะมันอาจจะแบบจะต้องแบบทนไม้ทนมือหน่อยอะไรประมาณเนี้ยงั้นหมัดบาลานซ์ก็เลยถูกใช้มากกว่าแต่บางทีนี้ดังนั้นพอเรารู้ค่า specific gravity เสร็จปุ๊บเนาะมันสามารถที่จะคำนวณหาอะไรเอ่ยหา API gravity ได้งั้น API gravity มันมีข้อดีนิดนึงก็คือมันสามารถที่จะใช้แยกอะไรแยกชนิดของน้ำมันใช่ปะนั้นการที่ระบบบอกว่าตัวนี้เป็นแบล็คออยล์นะตัวนี้เป็นโวลาไทล์ออยล์นะตัวนี้เป็นครูดออยล์นะตัวนี้เป็นเฮฟวี่ครูดออยล์นะอะไรเงี้ยหรือตัวนี้เป็นมีเป็นอะไรนะเป็นไดแก๊สเป็นเวทแก๊สหรือเป็นพวกคอนเดนเซตอะไรก็แต่เนี่ยเขาจะใช้ API gravity ตัวเนี้ยมาช่วยเพราะพอดีทางอเมริกาเนี่ยด้วยความที่เขาศึกษามานานเมื่อเขาได้ค่าของ API gravity ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยจัดไครเทเรียใช่ปะตามค่าของ API gravityใช่ป่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสามารถที่จะจำแนกได้ทีนี้สาระสำคัญของเราอยู่ที่ไหนสาระสำคัญของเราอยู่ที่ไหนจ๊ะเอ๋สาระสำคัญของเราอยู่ที่ค่า API gravity นะครับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ดีที่จะช่วยในการแบ่งเฟสของคลิปอะไรนะ30 API ใช่ป่ะที่เท่ากับ30ใช่ป่ะมากกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่สัญลักษณ์นี้เนี่ยใช่ไหมขออนุญาตเปลี่ยนสัญลักษณ์เปลี่ยนนะมีค่าเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับเนาะสัญลักษณ์แบบนี้30 API อย่าลืมหน่วยนะ API มีหน่วยเป็นองศา API แบบนี้งั้นถ้ามันมีค่าเท่ากับ30หรือมากกว่า30ตัวนี้จะจัดให้เป็นน้ำมันน้ำที่30 API เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็น Black Oilถ้ามากกว่าเป็น30จนถึงประมาณ40
อะไรประมาณนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของ black oil นั้นถ้ามันขึ้นไปจาก40ไปมากกว่านั้นก็จะไปอาจ develop กลายไปเป็น crude oil หรืออะไรก็แล้วแต่บาบาบาขึ้นไปใช่ปะแต่ถ้ามันน้อยกว่า30ลงมาใช่ปะอาจจะเป็นพวกอะไรนะแก๊สคอนเดนเซตหรืออะไรก็แล้วแต่บาบาบาจนสุดท้ายเป็นไงมีค่าไม่จริงแปลกไหมครับแปลกใช่ไหมค่า API gravity มันต้องสลับกันโทษทีใช่ไหมค่า API gravity ต้องสลับกันกับค่า SC ใช่ไหมดังนั้นมันก็จะกลายเป็นว่ามันเป็นไงนะถ้า API gravity มากแสดงว่าตัวของ specific gravity น้อยดังนั้นมันก็จะสลับกันเนาะโทษทีอันตอนนี้เปลี่ยนหน่อยนึงเห็นเนาะนั่นแสดงว่าถ้ามันมีค่ายิ่งมากขึ้น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 ใช่ปะนั่นแสดงว่ามันก็จะมีค่าเป็นอะไรนะเป็นไรเป็นแก๊สใช่ปะแก๊สไม่ได้เริ่มที่70เหมือนตอนสอนอาจารย์สอนล็อกเหรอครับ70 API เหมือนผมจำได้ตอนนั้นมันมีสไลด์อยู่30ไปมันเป็นแก๊สคอนเดนเซตใช่ไหมใช่ๆมันจริงๆแล้วเนี่ยคือไอ้30เนี่ยมันเป็นตัวแบ่งน้ำมันใช่ป่ะพอมันเป็นแบ่งน้ำมันเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันมากกว่าขึ้นไปเนี่ยมันก็จะ develop ขึ้นไปก็อาจจะเป็นพวกคอนเดนเซตเป็นเวทแก๊สเป็นไดแก๊สเป็นเวทแก๊สเป็นไดแก๊สไปเรื่อยๆ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 ฉะนั้นไอ้ที่70โอเคมันก็มีคุณสมบัติกลายไปเป็นแก๊สไปแล้วนั้นคือตอนนี้คือเราจะตัดแค่ว่าน้ำมันนั้นตัวที่มีน้ำมันจริงๆก็คือจะต้องตัดที่30นั่นแสดงว่าตัวที่มากกว่า30ขึ้นไปก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอื่นละก็คือตัวที่หลุดจากคุณสมบัติของน้ำมันออกไปใช่ป่ะเพราะว่าค่า specific gravity ของมันค่อนข้างน้อยงั้นเมื่อหาออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ค่าที่อยู่ในรูปแบบอื่นแล้ว API 10ล่ะครับมันเป็นน้ำ API 10เป็นน้ำ10ใช่มั้ย10มันเท่ากับน้ำแล้วก็ specific gravity ของมันเท่ากับ1ใช่ป่ะเมื่อหารกับ141.5ก็เท่ากับ 141.5 แล้วก็ลบด้วย 131.5 ก็จะมีค่าเท่ากับ10แต่มันมีแต่เดี๋ยวจะจำผิดเหรอเดี๋ยวขอดูตารางดีกว่ามันมีตารางไหมคิดว่าน่าจะต้องบอกเป็นช่วงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันผมลืมตารางมีตารางติดมาไหมนะเดี๋ยวขอดูตารางมีไหมนะมีมันที่ทำเป็นที่วิออยมีโอเคเนี่ยติดมาด้วยติดตรงนี้ดีกว่างั้นเราคุยกันมากมันจะประมาณช่วงนี้เนาะตัดประมาณที่30ประมาณช่วงแรงตรงนี้จริงๆสายตัวนี้ไอตัวนี้อาจจะถูกแบ่งหน่อยงั้นจริงๆแล้วจะตัดที่ประมาณสัก30 API จะเป็น black oilอาจารย์มันไม่อยู่ตรงนี้ล่างเฮฟวี่อยู่จ้ะโอเคขยับขึ้นไปข้างบนเป็นยังไงล่ะเพราะเราจะได้สบายใจจริงๆตอนแรกอยากจะตัดครึ่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวประมาณนี้แหละประมาณเดี๋ยวไม่อยากจะตัดขึ้นตรงแบ่งครึ่งตรงกลางแต่ว่ากลัวพวกเราจะไม่เห็นนะตอนนี้ครับประมาณนี้แล้วกันนะความสามสิบเทเบิลมันอยู่ประมาณนี้แหละงั้นจริงๆแล้วถ้าเราไปดูในแต่ละอันก็จะรีพอร์ตได้ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าก็จะอยู่ประมาณสักช่วง30แหละโอเคที่เราไปถึงตัวไหนละเหลือ15นาทีตรงนี้ต้องไปต่อเอาถึงตัวไหนละถึงสไลด์นี้เนาะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราควรจะต้องใช้มากๆเลยหลังจากนี้ก็คือตัวของ bubble point pressure คือก่อนนั้นเราก็เคยใช้นะแต่ตัวนี้จะใช้บ่อยมาก bubble point pressure คืออะไรนะจุดเปลี่ยนความดันฟองแรกที่แก๊สแตกตัวหรือเปล่าคะฮะแก๊สแตกตัวไหมจริงๆ bubble point pressure ก็คือความดันที่เริ่มมีฟองแก๊สใช้คำว่าเริ่มนะเริ่มมีฟองแก๊สเริ่มที่จะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นดังนั้นฟองแก๊สที่เกิดขึ้นณจุดๆนี้เนี่ยคือมันเริ่มที่จะฟอร์มตัวหรือกำลังจะหลุดออกมามันยังก้ำกึ่งอยู่จริงๆแล้วมันใช้คำว่าก้ำกึ่งมันเป็นช่วงที่จะเกิดแฟลชแก๊สมันก้ำกึ่งมากก็คือพร้อมที่จะหลุด
แต่มันก็ยังละลายตัวอยู่ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเงื่อนไขตัวนี้พวกเราต้องเข้าใจครับว่าจุดที่มันเป็นบับเบิ้ลพอยต์เนี่ยมันกำลังมันพร้อมที่จะหลุดแต่ยังไม่หลุดมันก้ามก้ามคึงคึงนะถ้ามันเปลี่ยนไปนิดเดียวเปลี่ยนไปแค่นิดเดียวนะมันจะเกิดเป็นแฟลชแก๊สก็คือแยกตัวออกมาเลยปึ้งแต่ว่าถ้าอยู่ในจุดที่เราเรียกเป็นบับเบิ้ลพอยต์เพรสเชอร์มันคือจุดที่พร้อมที่จะแยกตัวออกมาใช่ปะหรือบางส่วนกำลังจะฟอร์มตัวเป็นฟองแก๊สเกิดขึ้นเล็กๆอยู่ข้างในใช่ปะแต่มันจะฟองตัวนั้นจุดนี้เราเรียกว่าเป็นบับเบิ้ลพอยต์เพรสเชอร์ทีนี้ถ้าใช้คำว่าถ้าเนาะถ้ามันมากกว่าบับเบิ้ลพอยต์เพรสเชอร์ใช่ปะนั่นแสดงว่าแก๊สยังไม่หลุดออกมาก็คือยังละลายตัวใช่ปะเอ้ยถ้าบับเบิ้ลพอยต์เพรสเชอร์มีมากกว่ามีค่ามากกว่าเรโซเวอร์เพรสเชอร์เอ้ยถ้าเรโซเวอร์เพรสเชอร์มีค่ามากกว่าบับเบิ้ลพอยต์เพรสเชอร์เรโซเวอร์เพรสเชอร์มีค่ามากกว่าบับเบิ้ลพอยต์เพรสเชอร์แสดงว่าแก๊สตัวนี้ยังละลายตัวอยู่ในน้ำมันยังไม่พร้อมที่จะหลุดออกมาถูกต้องไหมแต่ถ้ามันอยู่นะจุดที่เราเรียกว่าเป็นบับเบิ้ลพอยต์เพรสเชอร์มันพร้อมหรือกำลังจะหลุดออกมาแต่ยังไม่หลุดนะพร้อมและก็กำลังจะหลุดออกมาและเมื่อมันลดลงไปมีค่าน้อยกว่าบับเบิ้ลพอยต์เพรสเชอร์แค่นิดเดียวใช้คำว่านิดเดียวนะมันฟลุปไปแล้วมันคือแฟลชออกไปแล้วดังนั้นมันก็เกิดเป็นฟองแก๊สขึ้นมาแต่ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นช่วงแรกยังไม่เชื่อมต่อกันยังไม่อินเตอร์คอนเนคเต็ดกันเกิดเป็นบับเบิ้ลเล็กๆกระจายตัวกันอยู่ใช่ป่ะแต่เมื่อเรโซเวอร์เพรสเชอร์มีค่าลดลงไปเรื่อยๆแก๊สพวกนี้จะค่อยๆอินเตอร์คอนเนคเต็ดกันและเกิดกลายเป็นแก๊สที่มีฟองใหญ่ขึ้น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 ไปเรื่อยๆดังนั้นบับเบิ้ลไฟเพรสเชอร์ก็เลยกลายเป็นตัวที่ควบคุมพฤติกรรมของน้ำมันที่อยู่ในเรโซเวอร์ของเราดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือรู้บับเบิ้ลพอยต์เพรสเชอร์ก่อนเพื่อที่จะกำหนดสถานะของมันใช่ไหมว่าอะไรเอ่ยว่าควรจะต้องใช้สมการไหนในการคำนวณเพราะว่าในกรณีที่เรโซเวอร์เพรสเชอร์มากกว่าบับเบิ้ลพอยต์เพรสเชอร์มันจะได้น้ำมัน 100% ไม่มีแก๊สแต่ถ้ามันอยู่ในช่วงที่มีเรโซเวอร์เพรสเชอร์น้อยกว่าบับเบิ้ลพอยต์เพรสเชอร์มันมีเฟสทั้งแก๊สและก็เฟสของน้ำมันนั้นมันควรจะต้องเลือกใช้อีกสมการหนึ่งหรือใช้อีกพฤติกรรมหนึ่งมาช่วยในการพิจารณาโอเคไหมนี่คือบับเบิ้ลพอยต์เพรสเชอร์นั้นมีวิธีการคำนวณเนาะซึ่งคงจะไม่ลงรายละเอียดละเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะใช้คำว่าค่อนข้างเยอะดีกว่าทีนี้ไม่รู้พวกเราจำได้ไหมแต่พวกเราคิดว่าน่าจะต้องจำได้ใช้คำว่าต้องจำได้แล้วก็เห็นภาพเลยว่าบับเบิ้ลพอยต์เพรสเชอร์ใช่ไหมนี่คือ P sub Bใช่ไหมมันจะทำให้เกิดค่าของ reservoir pressure ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นในเนื้อหาตัวถัดไปก็คือเรื่องของ solution gas oil ratio ใช่ปะหรือ GOR ใช่ปะเราใช้คำว่า GOR ก็ได้ GOR คืออะไรดี GOR คืออะไรดี GOR หรือ gas solution gas oil ratio คืออะไรดีปริมาณแก๊สที่ละลายอยู่ในน้ำมันคือปริมาณของแก๊สที่สามารถละลายได้ในน้ำมันถูกต้องไหมดังนั้นหน่วยของมันก็เลยมีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยของมันเป็นอะไรดีอะไรดีก็คือมันต้องเป็นวอลลุ่มของแก๊สส่วนด้วยวอลลุ่มของน้ำมันถูกต้องไหมวอลลุ่มของแก๊สส่วนด้วยวอลลุ่มของน้ำมันเพราะเราต้องการดูว่าในน้ำมันมีแก๊สละลายตัวได้เท่าไหร่มันต้องเป็นวอลลุ่มของแก๊สหารด้วยวอลลุ่มของน้ำมันดังนั้นหน่วยของมันเป็นอะไรดี SCF per barrel หรือเปล่าคะ SCF ต่อ barrel จริงๆแล้วบางอันเขาก็ใช้เป็นคิวบิกฟุตใช่ป่ะแต่ว่าบางทีเขาก็ง่ายๆเลยเราก็จะใช้คำว่า SCF ต่อ barrel หรือบางทีอาจจะใช้คิวบิกฟุตเราก็สามารถเทียบเคียงได้ว่ามันเท่ากันเพราะอะไรเอ่ยเพราะแก๊สที่แยกตัวออกมามันจะสามารถวัดได้อีกทีนึงก็คือตอนที่มันอยู่ที่ surface แล้วงั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าบางคนก็อนุโลมไม่ใช่อนุโลมใช้เป็น SCF ต่อบาร์เรลใช่ปะนั้นเราก็จะรู้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั้นถ้ามีค่าเท่ากับ350 SCF ต่อบาร์เรลใช่ปะนั่นแสดงว่าน้ำมัน1เบอร์เลบาร์เรลที่อยู่ที่ reservoir condition ใช่ปะเมื่อถูกผลิตขึ้นมาที่ surface จะมีแก๊สแยกออกมาเท่ากับ350คิวบิกฟุตหรือ350 SCF อันนี้พูดง่ายๆใช่ปะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมของมันที่แตกต่างกันออกไปนั้นเราต้องจำกราฟให้ได้ถูกต้องไหมว่ากราฟของมันคืออะไรนั้นค่าของความสามารถในการละลายตัวได้ของแก๊สในน้ำมันที่ reservoir pressure มีค่ามากกว่า bubble point pressure จะเป็นยังไง
ถ้า reservoir pressure มีค่ามากกว่า profile pressure เป็นไงดีเซนครับจะเป็นไงดีถ้า reservoir pressure มีค่ามากกว่า profile pressure เป็นเส้นตรงครับเป็นเส้นตรงเลยนะใช่ปะจะไม่เอียงไม่อะไรเลยจะเป็นเส้นตรงเลยเพราะว่าในทุกๆจุดไม่ว่า reservoir pressure มากกว่า profile pressure เท่าไหร่จะมีค่าคงที่แต่ว่าถ้ามันมีค่าลดลงมาไอ้ปกติถ้า reservoir pressure น้อยกว่า profile pressure ตัวนี้จะมีค่าลดลงมาเป็นแบบนี้ใช่ป่ะนี่คือสิ่งที่เราได้งั้นเราก็สามารถที่จะรู้เลยว่าเอ๊ะมันควรจะต้องเลือกใช้พฤติกรรมไหนดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้กับมันก็คือ R sub SI จำ R sub SI ได้ไหม Initial Gas Oil Ratio Initial Gas Oil Ratio คืออะไรเอ่ยInitial Gas Oil Ratioคือปริมาณของแก๊สที่อาจจะอยู่ในน้ำมันตั้งแต่เราเจาะลงครั้งแรกตั้งแต่ก่อนผลิตถูกต้องไหมดังนั้น R sub SI ก็คือเราจะต้องหลังจากที่เราทำการผลิตขึ้นมาปึ้งเราต้องวัดก่อนเลยดังนั้นนี่คือค่าของแก๊สที่ละลายตัวได้ในน้ำมันณ origin หรือ initial stateของหลุมผลิตนี้เออตัวดีนะเรสซัวร์นี้ถูกต้องไหมมันจะต้องมีค่าแล้วค่า R sub SI จะมีค่าคงที่ไหมคงที่ไหมดีครับคงที่ดังนั้นมันอาจจะมีค่าเท่ากับ450ใช่ป่ะ SCF ต่อบาร์สมมตินะถ้าทดสอบแล้วมีค่าคงที่ดังนั้นตลอดทั้งช่วงตัวนี้มีค่าเท่ากับ450เพราะว่า R sub ARGOR ที่ reservoir pressure มากกว่า profile pressure จะมีค่าเท่ากับ R sub SI ใช่ป่ะซึ่งถ้าทดสอบแล้วมีค่าเท่ากับ450ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ450ทั้งหมดเลยแต่ว่าเมื่อ reservoir pressure เป็นไงมีค่าน้อยกว่า profile pressure จะเป็นไงช่องนี้จะมีค่าเป็นไงที่เรา forecast ได้ต้องมีค่าน้อยกว่า450แต่จะน้อยกว่าเท่าไหร่เราต้องไปคำนวณเนาะซึ่งการลดลงของมันลดลงเป็นพาราโบลาใช่ป่ะเราต้องไปคำนวณมันมีสูตรคำนวณง่ายๆนี่ตัวตัดมาล่ะ B sub O ล่ะ B sub O คือ Oil Formation Volume Factor ใช่ป่ะดังนั้น Oil หรือตัวของ Formation Volume Factor ของน้ำมันเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรดีกับค่าของ Bubble Point Pressure เหมือนกันนั่นแสดงว่าถ้า Reservoir Pressure มากกว่า Bubble Point Pressure ล่ะเป็นไงเป็นเส้นตรงไหมไม่เส้นตรงครับค่อยๆลดลงมันลดลงหน่อยนึงเนาะเมื่อ reservoir pressure เพิ่มหรือมากขึ้นจาก bubble point pressure มันจะตกลงนิดนึงแต่ไม่ตกลงมากนะตกลงนิดนึงใช่ป่ะเพราะมันบีบเพราะน้ำมันถึงแม้ว่าจะเป็น slightly compressible fluid ก็คือบีบอัดได้เล็กน้อยแต่ยังไงมันก็บีบอัดได้ดังนั้นมันทำให้ volume ของน้ำมันลดลงไปนิดนึงเมื่อ reservoir pressure มากกว่า bubble point pressure ไปเรื่อยๆนั้นกราฟของมันก็เลยตกลงมานิดนึงใช่ไหมเพราะ B sub O สามารถหาได้ก็คือวอลุ่มของน้ำมันที่ standard condition ใช่ไหมหาด้วยวอลุ่มของน้ำมันที่ที่ reservoir condition ใช่ไหมหรืออาจจะเป็นที่ reservoir condition หาด้วยวอลุ่มของน้ำมันที่ standard condition ก็ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้ามันเป็นในกรณีนี้มันก็จะหักลงมาได้ถึงใช่ไหมดังนั้นเราคิดณบริบทนี้ที่หลังจากนั้นถ้า reservoir pressure เป็นไงน้อยกว่า bubble point pressure ล่ะเป็นไงเกิดอะไรขึ้นลดลงเยอะกว่าครับลดลงเหมือนกับตัวของแบบนี้เลยเนาะลดลงแบบนี้เลยเป็นแบบนี้ลงมาเรื่อยๆใช่ป่ะนี่คือสิ่งที่เราได้จากการพิจารณาค่าของ B sub O เดี๋ยว B sub O จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเราในหลายๆมิติเลยหลังจากนี้ในการคำนวณทีนี้ใช้ข้อทีนี้ล่ะทีนี้ถ้าเป็นไงreservoir ที่เรากำลังศึกษาอยู่เป็นไงเป็นอะไรดีไม่ใช่ reservoir ไม่คือแบบพูดง่ายคือไม่ใช่น้ำมันแบบเพียวๆอ่ะแต่เป็นน้ำมันที่มีแก๊สลายตัวอยู่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราทำการผลิตไปเรื่อยๆ reservoir pressure จะต้องลดลงจาก bubble point pressure ไปเรื่อยๆใช่ป่ะนั่นแสดงว่าสิ่งที่เห็นก็คือแก๊สจะต้องแยกตัวออกมาใช่ป่ะแก๊สจะต้องแยกตัวออกมาแบบนี้ใช่ป่ะ
และหลังจากนั้นเมื่อเพรสเชอร์ลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยแก๊สจะต้องมากขึ้น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 เป็นแบบนี้นี่คือสมการของแก๊สใช่ไหมงั้นตัวนี้คือ B sub O เป็นแบบนี้ตัวนี้คือ B sub G ถูกต้องไหมเนื้อถ้าเนื้อมีเรียนเนื้อไปก่อนได้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะจบละอีกแค่2ข้อนิดเดียวเดี๋ยวเนื้อมาตามมาทีหลังก็ได้ถ้าเนื้อจะไปเรียนต่อนะทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในกรณีที่เราเห็นเป็นเส้นสีส้มไอ้สีเขียวนี่ก็คือบังเอิญเรซัวร์ของเรามีแก๊สละลายตัวเป็นออยล์เรซัวร์นั่นแหละแต่ในน้ำมันตัวนี้มีแก๊สละลายตัวอยู่ด้วยใช่ป่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อผลิตน้ำมันได้มีแก๊สแยกตัวไปก็ทำให้เกิดเป็นวอลลุ่มของแก๊สเกิดขึ้นมาดังนั้นเมื่อมีวอลลุ่มของแก๊สก็สามารถคำนวณหา B sub G ได้ใช่ป่ะดังนั้นมันก็เลยเกิดเบียนภาพของ B sub G แล้วก็เป็น B sub O ถูกต้องมั้ยดังนั้นถ้าเราต้องการหาอะไรเอ่ยหา total formation volume factor ใช่ป่ะหรือ two phase formation volume factor นั้น two phase ในที่นี้ก็คือจะต้องมีทั้งแก๊สแล้วก็ต้องมีทั้งน้ำมันดังนั้นมันก็เลยต้องคำนวณหาโดยใช้สูตรของอะไรดีจำสูตรได้ไหมเอ่ย B sub T มีค่าเท่ากับจะกลับไปดีจริงๆเรา b sub g กับ b sub o คูณบวกกันได้ไหมบวกกันได้ไหมใช่เอา b sub g กับ b sub o บวกกันเลยได้ไหมได้ครับได้ได้เลยเหรอโอ้ไม่เอาสิมันไม่ได้สิใช่ไหมเพราะ b sub g จะมากกับน้อยโทษที b sub g จะมากกับน้อยมันขึ้นอยู่กับค่าของความสามารถในการละลายตัวได้ของแก๊สด้วยใช่ไหมแล้วก็นะเพรสเชอร์นั้นๆที่มันลดลงมาด้วยใช่ไหมนั้น b sub g ของมันก็เลยมีค่าเท่ากับอะไรเลยจำได้ไหมแน่นอนอ่ะมันคือ B sub O ยืนพื้นอยู่แล้วใช่ป่ะ B sub O ยืนพื้นแต่ว่านี่คือ B sub O ที่ยืนพื้นอยู่มีค่าเท่ากับตรงนี้แล้วก็บวกด้วยอะไรบวกผลต่างที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่คือผลต่างที่เกิดขึ้นใช่ป่ะงั้นผลต่างที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือค่าของแก๊สที่ละลายตัวออกมาจากน้ำมันใช่ป่ะงั้นเราจะรู้ว่าแก๊สละลายตัวออกมาจากน้ำมันได้เท่าไหร่เราจะหาได้จากอะไรเราจะรู้ว่าแก๊สละลายตัวหลุดมาจากน้ำมันเท่าไหร่เราจะหาได้ยังไง RSI ลบ RSW sub SI ก็คือตัวตั้งต้นเนาะนี่ก็คือตัวตั้งต้นนี่คือตัวตั้งต้นของมันก็คือ R sub SI ใช่ป่ะลบด้วยส่วนที่มันเหลือนะ pressure และ temperature นั้นก็คือ R sub SO ใช้ R sub SO นะใช่ป่ะงั้นนี่คือแก๊สที่หลุดออกมาจากการที่เพรสเชอร์หล่นลงมาจากบัฟเฟอร์พอยต์เพรสเชอร์ไปยังที่เพรสเชอร์ใดๆใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นไงหน่วยของมันเป็นไงยังอยู่ในหน่วยของอะไรดี SCF ต่อบาร์เรลใช่ปะเป็น SCF ต่อบาร์เรลทีนี้เราต้องคอนเวิร์ตหน่วยใช่ปะเราต้องคอนเวิร์ตหน่วยเพราะการที่เราจะทำให้มันได้ค่าเป็น b sub t มันต้องเกิดจากเอา b sub o คูณกับบวกกับ b sub g พูดง่ายๆงั้น b sub g ตัวนี้ต้องคอนเวิร์ตหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันกับ b sub o ถูกต้องไหมดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันอาจจะต้องคูณด้วยอะไรเอ่ยคูณด้วยอะไร rsb ลบ rs ก็เป็น r sub si แล้วกันเนาะแล้วก็ลบด้วย r sub so นี่ก็คือสมการที่เราได้จากการศึกษาค่าของ B sub P นั้นเดี๋ยวหลังจากนั้นถ้ามันเป็นออริซัวมันจะพูดถึง B sub P เลยมันจะไม่ได้พูดถึง B sub O แล้วดังนั้นเราต้องเข้าใจว่า B sub P เกิดจากอะไรเกิดจาก B sub O บวกกับแก๊สที่หลุดออกมาจากการที่เพรสเชอร์มันลดลงใช่ไหมเราต้องมองภาพไปออกอีกตัวนึงตัวสุดท้ายละออยล์วิคอสิตี้ออยล์วิคอสิตี้ออยล์วิคอสิตี้ก็คือความหนืดของน้ำมันนั้นน้ำมันมีความหนืดถูกต้องไหมจำได้ไหมว่ากราฟของมันควรจะเป็นยังไงดีขอใช้เส้นสีดำแล้วกันนะเป็นเหมือนตัวยูกับบัฟเฟอร์พอยต์เพรสเชอร์ไหมเกี่ยวครับเกี่ยวนะเกี่ยวนั้นมันจะเป็นไงนะเมื่อกี้เราบอกว่าเหมือนตัวอะไรนะมันตัวยูครับแต่ว่ามันเป็นยูไม่สมส่วนมันไม่ซิมเมทรีถูกต้องไหมมันจะเอียงกระเทเล่หน่อยๆประมาณนี้ใช่ป่ะวัดๆไม่ค่อยสวยนะแต่ว่ามันจะไม่ซิมเมทรีกันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยจุดที่
อะไรนะจุดที่เป็น bubble point pressure จะได้ค่าของ viscosity ที่ต่ำที่สุดใช่ป่ะนี่ก็คือคุณสมบัติของน้ำมันที่เราได้แล้วเราต้องเป็นไงเอาไปใช้ใช่ป่ะทีนี้เสริมนิดนึงแล้วกันใช้คำว่าเสริมนิดนึงไม่รู้จะเสริมตรงไหนได้ดีถ้าเป็นค่า C sub O ล่ะขอหาที่แยกก่อนนะขออนุญาตลบตัวนี้แล้วกันเนาะลบตัวนี้แล้วกันเห็นลบไม่ได้เหรอแยกตัวนี้แล้วกันเนาะขอแยกตัวนี้แล้วกันเล็กๆแยกละถ้ามันเป็นตัวนี้เป็น C sub O เนาะอันนี้เป็น viscosity ของน้ำมันถ้าเป็น C sub O เนี่ยมันจะได้ข้อมูลในลักษณะนี้นะเพชเชอร์นะบัพพอพอยเพชเชอร์ที่อยู่ประมาณนี้ใช่ปะมันจะพบว่าเมื่อเรสโซวอร์เพชเชอร์มีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะวาดไงดีนะอ่ะอย่างนี้แล้วกันวาดอย่างนี้แล้วกันนะค่อยมาอธิบายนะนี่แต่นี่ค่าของ C sub O จะมีความสัมพันธ์ของค่าของเพชเชอร์เป็นแบบนี้เพราะในกรณีที่เรสโซวอร์เพชเชอร์มีค่าสูงมากๆใช้คำว่าสูงมากๆนะใช้คำว่าสูงมากๆตัวนี้มันจะได้ค่าของ C sub O เนี่ยอยู่ในประมาณสัก10กำลังลบ4 10กำลังลบ3หรืออะไรก็แล้วแต่นะประมาณเนี้ยใช่ป่ะแต่ถ้าเรสโซวอร์เพชเชอร์มีค่าเป็นไงต่ำๆใช่ป่ะมันอาจจะอยู่ในช่วงประมาณสัก10กำลังลบ6 10กำลังลบ7อะไรประมาณนี้ซึ่งมีค่าน้อยใช่ป่ะนั่นแสดงว่าอะไรเอ่ยมันกำลังจะบอกว่าอะไร10กำลังลบ6กับ10กำลังลบ4อันไหนมีค่ามากกว่ากันยังค่ะ10กำลังลบ4หรือลบ6ตัวไหนมีค่ามากกว่ากันลบ4ลบ4มากกว่าลบ6ลบ4 impact ต่อรูปแบบมากกว่าถูกต้องไหมนั่นแสดงว่าถ้าเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของวอลลุ่มนั่นแสดงว่าลบ4ซึ่งมีค่ามากกว่าก็จะต้องทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของวอลลุ่มเป็นไงมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าเอาออริจินอลเอา v ตั้งต้นเนาะ v ตั้งต้นเป็น initial volume คูณกับ10กำลังลบ6กับคูณกับ10กำลังลบ4ใช่ป่ะตัวไหนเปลี่ยนแปลงมากกว่ากัน10กำลังลบ4ลบ4เปลี่ยนแปลงมากกว่าถูกต้องไหมนั่นแสดงว่ามันกำลังจะอธิบายอะไรล่ะอธิบายว่าเมื่อเรสโซวอร์เพชเชอร์มากๆมันทำให้โวลูมของน้ำมันเป็นไงเปลี่ยนแปลงมากไหมเปลี่ยนแปลงมากครับแต่ว่าไม่ใช่มากที่สุดนะตัวที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือตัวของแก๊สน้ำมันเปลี่ยนแปลงตามมาแล้วก็แก๊สแล้วก็น้ำเนี่ยเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าแต่ว่าเมื่อพูดถึงนะเพชเชอร์ใดๆก็ตามใช่ป่ะในกรณีที่เรสโซวอร์เพชเชอร์มีค่ามากกว่าบัพเปอร์พอยต์เพชเชอร์มันจะส่งผลให้ค่าของ C sub O เนี่ยมีค่าที่มากกว่าค่าของ C sub O ที่ reservoir pressure มีค่าน้อยกว่าใช่ป่ะนี่คือค่าที่ได้โอเคนะพวกเราก็ลองไปดูจ้ะมันก็จะมีกราฟอีกวันสัก 3-4 กราฟนะกราฟพวกนี้จะใช้ในการวัดความเข้าใจของพวกเราอาจจะไม่ได้มีการคำนวณแล้วแหละว่าจะเอากราฟพวกนี้ให้พวกเราดูแล้วให้พวกเราตีความแล้วก็อธิบายความหมายออกมาให้ได้ใช่ป่ะนั้นถ้าพวกเราอธิบายออกมาได้จะแสดงว่าพวกเราเจ๋งละใช่ป่ะที่สุดละเนี่ยงั้นทีนี้ก็น่าจะหมดแล้วไหมไอ้ส่วนของการคำนวณก็พวกเราก็กลับไปดูเองแล้วกันเพราะว่ามันพูดง่ายๆมันก็เป็นเนื้อหาเดิมเนาะแต่ว่าตัวนี้คือมาสรุปให้พวกเราเห็นภาพอีกทีนึงเฉยๆส่วนของน้ำเนี่ยก็ไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับคอนดิชันอื่นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกับน้ำมันแหละพฤติกรรมคล้ายคลึงกันแต่ว่าวิธีการคำนวณเพื่อให้ได้ค่าพวกนี้มาก็จะอยู่กันคนละรูปแบบไปเนาะซึ่งพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเราเห็นน้ำที่มาจากฟอร์เมชันเนี่ยมันจะอยู่ที่สแตนดาร์ดคอนดิชันนั้นแล้วถ้าเราต้องการรู้คุณสมบัติของน้ำที่อยู่เรสโซวอร์มันต้องเป็นการคำนวณแบบย้อนกลับเนาะจากสแตนดาร์ดคอนดิชันมาเป็นที่เรสโซวอร์คอนดิชันก็ค่อยๆนั้นสับสแตนต่างๆหรือแก๊สต่างๆที่หลุดออกไปในขณะที่มันเคลื่อนที่มาที่เซอร์เฟซเนี่ยเราก็จะยัดมันเข้าไปยัดมันเข้าไปดังนั้นมันก็จะทำให้ได้ค่าของคุณสมบัติของน้ำมันไอ้ปฏิกิริยาของน้ำที่ใกล้เคียงกับคุณสมบัติของมันที่อยู่ที่สแตนดาร์ดที่เรสโซวอร์คอนดิชันมากขึ้น
โอเคทีนี้มีตัวไหนที่เราหลุดไหมที่เรายังไม่ได้คุยกันไหมมีตัวไหนที่ยังไม่ได้คุยกันไหมเนี่ยจ่าเอ๋มีตัวไหนที่เราไม่ได้คุยกันไหมจ่าเอ๋โอเคจริงๆคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีก็วันไหนนะอังคารหน้าปะเอ้ยพุธหน้าปะพุธหน้าไหมฮัลโหลเน็ตทางเลยฮัลโหลอยู่ไหมพวกเราอยู่ไหมโอเคอยู่ครับงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันพุธหน้าเนาะแล้วก็เตรียมควิสมาด้วยแล้วกันเพื่อจะมีควิสเบาๆนะฮะก็จะถามเกี่ยวกับความเข้าใจของพวกบล็อก property แล้วก็กลับไปดู PRMS มาด้วยใช่ป่ะรู้จัก PRMS ไหมก็คือตารางที่เราตารางไหนนะนี่กลับดูตารางนี้ด้วยเพราะว่าเราจะทวนกันไม่ใช่ทวนกันแหละเราจะอาจจะมีควิสเบาๆซึ่งพวกเราควรจะต้องเข้าใจเนื้อหาบทนี้เพราะว่าหลังจากนั้นใช้คำว่าหลังจากนั้นนะเราจะเข้าสู่เนื้อหาของการคำนวณเกี่ยวกับก็เลยนะหาไฮโดรคาร์บอนวอลลุ่มใช่ป่ะในกรณีที่หนึ่งก็คือvolumetric method ใช่ป่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเนื้อหาเดิมแหละแต่ว่ามันก็จะลงรายละเอียดแล้วก็ลงความซับซ้อนมากขึ้นโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวพวกเราไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันพุธหน้าอาจารย์ครับกรณีธนพรไม่ได้เช็คชื่อในฟอร์มจะถูกเช็คขาดหรือว่าสายคะมาแล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะตอบอาจารย์ตั้งหลายครั้งแล้วอาจารย์ งั้นคนอื่นไปพักผ่อนได้เลยไปพักผ่อนได้เลยเพราะว่าปลดละเดี๋ยวอาจจะดูคนอื่นๆตามมาทีนี้มีใครมานะมีกฤษณะมาใช่ป่ะมีคนนึงมาแล้วก็มีใครมานะธนพรค่ะฮะโอเคเช็คสายไหมคะหรือว่าอะไรก็จริง